รอแป๊บนะครับรอแป๊บนะครับท่านผู้ฟังรอแป๊บนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เลทไปนะ9นาทีแล้วครับก็จะปีใหม่แล้วนะครับแป๊บเดียวนะไวมากไวมาก57เนี่ยไม่ใช่57หวยเลขอะไรนะ57ที่หมายความว่าปี57อ่ะนะปี57เนี่ยไอ้โจรตาเหลมาปล้นประเทศนี่แป๊บเดียวเข้าไปปี60แล้วนะไอ้โจรตาเหลมันก็จะบอกว่ามันบอกว่ากูขอปล้นประเทศนะแค่ปี2ปีหรอกนะแล้วเดี๋ยวจะคืนประเทศให้มึงว่างั้นเสร็จแล้วตอนนี้เข้าไปกี่ปีแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าไป3ปีแล้วนะ3ปีแล้ว57ปีหน้าปี61ก็4ปีดิเนี่ยผมจัดภาพหน่อยภาพสวนยางตอนนี้มันโขนไปหมดแล้วนะดูสวนยางแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแป๊บเดียวมันก็เข้าไป4ปีแล้วนะแม่ค้าตาคมเหรอเห็นแม่ค้าตาคมมาซื้อลำไยเงาะส้มอีกทั้งขนมไปขายเสมอแม่ค้าหน้านุ่นที่นั่งเรือด่วนสายบ้านแพงเราต่างรักกันเหมือนแฟนเมื่อเรือด่วนแล่นถึงเมืองปทุมเรือด่วนจากไปเหมือนหัวใจพี่ตกหลุมพี่หลงรักแม่เนื้อนุ่มแม่ค้าสาวชาวบ้านแพงท่านผู้ฟังร้องเพลงฟังเองนะครับท่านอย่าฟังนะผมร้องฟังเองนะฟังได้ไม่ได้ก็ต้องฟังวันนี้เอาภาพซอฟๆมีสีสันนิดหน่อยอย่างนี้ดีกว่านะซอฟดีภาพผมเขียนไว้เยอะกำลังจะจัดนิทรรศการนะวันหนึ่งก็ต้องขายภาพนี่แหละนะพอได้มีค่าเช่าบ้านทำไงได้ล่ะพวกเราเนี่ยนะอย่างเงี้ยอย่าไปมองดูพระเดี๋ยวพระจะอายมองหน้าพี่ไว้เพียงคนเดียวก็พอนะสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณพี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์แม่แตกร่มใบพื้นดินแหลกแห้งไร่แตงของคนมองไม่โกรธมาเป็นขวัญใจกลับสู่ไร่ณสาวสวนแตงครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านฟังครับวันนี้ก็มาพบกันอีกนะในรายการทางออกประเทศไทยนะครับมันจะออกทางไหนล่ะประเทศไทยเนี่ยนะมันจะออกหัวออกก้อยหรือว่าออกกลางนะเดี๋ยวเราก็มาฟังกันวันนี้ก็ใช้ชื่อว่านะตอนนะครับศัตรู2ประเภทของพวกเปลี่ยนระบอบนะคือในขบวนการต่อสู้เปลี่ยนระบอบนั้นเนี่ยนะครับเราต้องพูดคำว่าศัตรูกันเลยทีเดียวคนไทยมักจะไม่ค่อยชอบภาษาที่ฟังดูแล้วเนี่ยนะมันเป็นเนกาทีฟนะอย่างเช่นคำว่าศัตรูอย่างเงี้ยฟังดูแล้วมันไม่ค่อยดีนะเช่นคนล้มอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีไปคนล้มก็เนี่ยแล้วคนไทยเราเนี่ยนะศาสนาพุทธเนี่ยนะทำให้คน
ไทยเรามีนิสัยจิตใจอ่อนโยนคำพูดอะไรเนี่ยนะวาจีนะวาจาคำพูดอะไรก็นะถูกสอนมาให้ซึมซับเอานะวัฒนธรรมอ่อนโยนแต่ที่นี่ในโลกของความเป็นจริงนั้นเนี่ยและจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนีหลักธรรมะอะไรไปหรอกนะเพราะว่าพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วนะว่ามันไม่ได้มีแต่ความสุขนะความทุกข์มันก็มีแต่คนเราเนี่ยนะส่วนใหญ่จะไม่ชอบความทุกข์ชอบความสุขไงก็เหมือนคนส่วนใหญ่จะชอบมัทุรสวาจาไม่ชอบหรือว่าไม่ใช่มัทุรสวาจาคือชอบคำพูดที่ฟังดูแล้วมันไม่น่ากลัวนะไอ้มัทุรสวาจาเขาเรียกพูดจาสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานนะพูดจาสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานแต่บางอย่างไอ้คำพูดเนี้ยมันพูดแล้วฟังแล้วมันน่ากลัวเช่นการโค่นล้มขุดรากถอนโคนอย่างเงี้ยนะฟังดูแล้วมันน่ากลัวคนก็เลยไม่ค่อยชอบนะไอ้ผมก็ต้องปรับให้มันเข้ากับลักษณะนิสัยคนไทยที่นะซึมซับเอาวัฒนธรรมนะไทยที่ชอบฟังอะไรที่มันฟังดูแล้วมันนะไม่น่ากลัวเนี่ยนะก็จากคำว่าคนล้มเนี่ยนะมากันการเป็นว่ามาเปลี่ยนเป็นว่าเป็นเปลี่ยนระบอบจริงๆแล้วการเปลี่ยนระบอบนั้นมันก็ต้องคนล้มนั่นแหละท่านผู้ฟังนะนี่เราก็นะก่อนเข้ารายการเราก็คุยกันเรื่อยๆก่อนวันนี้ไอตอนที่ว่า2นะ2ประเภทที่ถือว่าเป็นศัตรูของฝ่ายเปลี่ยนระบอบนะครับคำว่าศัตรูคนก็มันก็อยากฟังกันอยากจะฟังแต่เรื่องมิตรอยากให้คนเป็นมิตรกันนะแต่ในโลกของความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับโลกของความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะมันมีมิตรและมันก็มีศัตรูดังนั้นเวลาผมพูดว่าศัตรู2ประเภทของฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยนี่คือเอาความจริงแท้เอาสัจธรรมมาพูดพูดเพื่อให้เราได้รู้ถึงว่าศัตรูของเราเนี่ยมันมีลักษณะอะไรอย่างไรและก็อยู่ที่ไหนบ้างนะครับมันมีพฤติกรรมอย่างไรทำไมเราต้องเอามาพูดตอนนี้ผมยืนยันว่าผมพูดเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายเปลี่ยนระบอบทุกกลุ่มทุกคนครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยครับและก็พูดเพื่อนะประชาชนพูดเพื่อประเทศชาติของพวกที่ต้องการประชาธิปไตยสิ่งที่ผมพูดจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายประชาธิปไตยทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายเผด็จการทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเผด็จการกษัตริย์หรือว่ากลุ่มนายทุนผูกขาดนะหรือว่ากลุ่มทหารเผด็จการคสช.นะครับเขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ผมพูดแน่นอนนะนี่ที่ YouTube เสียงไปดีไหมครับขอเช็คเสียงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเข้าราวกันแล้ว YouTube โอเคไหมครับสวัสดีครับที่ YouTube ยังไงส่งข้อความมาบอกด้วยนะครับครับเอาละฮะหวังว่าที่ YouTube คงได้ยินอยู่นะครับส่งสัญญาณมาบอกกันหน่อยนะครับที่ YouTube เสียงไปไหมครับครับท่านผู้ฟังแต่ยังไงที่ Face Live เนี่ยนะครับไปแน่นอนเสียงชัดเจนนะครับที่ YouTube โอเคได้แล้วครับทีนี้เราจะเข้าเรื่องเข้าราวกันนะครับวันนี้โปรดตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะครับโปรดตั้งใจฟังกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องของฝ่ายพวกเราก่อนที่จะนะพูดในหลักการต่างๆแล้ววันนี้จะแจ้งข่าวนิดหนึ่งนะครับให้พวกเราที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับพวกเราคงรู้กันนะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะมีประเทศใดบ้างประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนะของประเทศไทยนะครับวันนี้มันมีนายทหาร2คนที่ทำงานให้กับก
คสช.ทำงานให้กับฝ่ายเจ้าก็โดยตรงนะโดยเป็นลูกมือของคสช.นะครับคนหนึ่งนั้นนะเป็นเสเป็นพลตรีนะครับตอนนี้ก็เรียกไปช่วยราชการนะไปเรียกไปช่วยราชการนะอยู่กับคสช.และคนนี้เนี่ยนะได้เข้ามาแฝงตัวเข้ามาอยู่กับกลุ่มเสื้อแดงโดยเฉพาะสายฮาร์ดคอร์แล้วซึมซับเข้าไปอยู่ในสายของเปลี่ยนระบอบด้วยนะครับชื่อย่อว่าเสทอนะถ้าอยากรู้หลังไมค์เสทอนี่เป็นใครก็นะคุยหลังไมค์ได้เป็นยศพลตรีนะครับเสทอนี่ใช้ทอธงเอ้ยทอทหารนะครับเสทอนะอีกคนหนึ่งเนี่ยครับยศพันเอกนะครับยศพันเอกชื่อว่าพันเอกบอใบไม้และมีสระอุด้วยนะฮะสองคนนี้ครับเป็นตัวที่มือทำงานให้กับคสช.เขาทำอะไรบ้างครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรื่องที่เกิดขึ้นที่บางน้ำเปรี้ยวเรื่องที่เกิดขึ้นที่บางน้ำเปรี้ยวเรื่องอาวุธนะครับเรื่องอาวุธเรื่องอาวุธนี้ก่อนหน้านี้ไอ้เสษทอพวกเนี้ยก็เข้าไปประกบกับพวกแดงสายฮาร์ดคอนะแล้วก็ผมไม่ทราบว่าเอาผลประโยชน์ไปให้กันบ้างหรือเปล่าอะไรยังไงนะอันนี้ไม่ทราบฮะแต่รู้ว่าไปแล้วก็ไปทำเตรียมงานอยู่ที่นั่นนะแล้วไม่กี่วันเนี่ยนะครับไม่กี่วันก็มีการจับอาวุธได้ที่บางน้ำเปรี้ยวที่ไปโยงถึงคุณอะไรจักรภพไปเจ้าโยงถึงใครต่อใครเนี่ยนะซึ่งที่เรารู้ๆอยู่นะว่ามันไม่จริงอ่ะนี่แหละผลงานของเสทอกับของพันเอกบุนะบุแล้วก็ตามด้วยรอเรือนั่นแหละนะผมพูดเพื่อให้ท่านไปคิดเอาจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะแค่พูดอย่างนี้ท่านก็ร้องอ๋อแล้วแต่คนอยู่วังนั้นเนี่ยไอ้สองคนนี้แหละครับจัดการมาแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้เรื่องอาวุธแต่ตอนนี้เนี่ยเขาส่งนะแดงฮาร์ดคอร์ที่ขายตัวบางคนเนี่ยที่ไปรับผลประโยชน์จากเขาเนี่ยให้ไปนะรวบรวมพวกฮาร์ดคอร์และก็พวกเปลี่ยนระบบนะเขาไม่ได้ออกหน้าเองนะเขาให้ในสายพวกฮาร์ดคอร์พวกเปลี่ยนระบอบบางคนนะที่รู้เท่าไม่ถึงการและก็มีผลประโยชน์ให้ด้วยว่าเราประชุมกันในเมืองไทยเนี่ยนะมันอันตรายนะฟังดูดีนะฟังดูดีอันตรายเพราะว่าหูตาคสช.อะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันแน่นหนาเขาก็ให้พวกสายฮาร์ดคอร์สายพวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยไปบอกสมาชิกบอกพรรคพวกกันว่าประชุมกันเมืองไทยเนี่ยมันอันตรายหูตาของคสช.มันยุกยักไปหมดเดี๋ยวมันจะอันตรายมันจะซวยกันหมดเหมือนคราวที่แล้วที่จับนะที่มีระเบิดนะแล้วก็มาเที่ยวตามจับพวกที่ไปตั้งพรรคปฏิวัติกันเนี่ยนะเรียกว่าพรรคเปลี่ยนระบอบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยมาแผนใหม่ว่าถ้าเราไปเคลื่อนไหวในประเทศไทยและไปจัดประชุมในประเทศไทยโดยเฉพาะพวกสายฮาร์ดคอร์และพวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันอันตรายเราต้องไปทำในประเทศนะฝั่งอีกแม่น้ำโขงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านนะแล้วก็เตรียมการวางแผนกันว่าจะเข้าทางช่องทางไหนยังไงไงและไปแล้วจะไปพบกับผู้นำนะพบกับแกนนำที่ไปอยู่ต่างประเทศกันด้วยอะไรกันด้วยไอ้ฝ่ายมวลชนบางคนก็อยากจะไปอยู่แล้วเพราะมีความคิดถึงอยากจะไปเจอแกนนำผู้นำในต่างประเทศนะที่เป็นเพื่อนบ้านกับประเทศไทยนั่นแหละก็อยากจะไปอยู่แล้วเพราะว่าไอ้นี่บริสุทธิ์ใจครับมวลชนเนี่ยบริสุทธิ์ใจมวลชนบริสุทธิ์ใจเขาก็อยากจะไปเพราะได้ไปเจอนะระดับแกนนำด้วยความคิดถึงกันนะระดับแกนนำที่ไปอยู่นะในประเทศนะประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้แหละไอ้นี่คือมวลชนที่บริสุทธิ์ใจและอีกมวลชนหนึ่งเนี่ยนะ
เป็นมวลชนที่ในขั้นปฏิบัติงานเนี่ยนะฮะเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับสำคัญนับคันเนี่ยก็เห็นด้วยก็เห็นด้วยว่าถ้าเรามาประชุมกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะมันอันตรายมากนะเนี่ยนะเห็นด้วยก็เลยไปประชุมกันที่ประเทศเพื่อนบ้านจะดีกว่าเนี่ยก็คิดอย่างนี้คล้อยตามเห็นด้วยครับทั้งนี้ยังไม่ได้รู้เรื่องคิดต่อเลยว่าจริงๆแล้วโดยมารยาทและโดยหลักการปฏิบัติการจริงๆการไปประชุมทางการเมืองในต่างประเทศนั้นน่ะเจ้าตัวเจ้าของประเทศเขาเนี่ยอันดับแรกเลยเขาไม่ยินยอมอยู่แล้วก็ฝ่ายนะฝ่ายสันติบาลของต่างประเทศเขาก็จับตามองเต็มที่นะเอาละไม่ว่าในลาวในเขมรอะไรละฝ่ายสันติบาลก็จับตามองเต็มที่นะทีนี้ท่านฟังให้ดีนะจับตามองเต็มที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่านะจะทำไม่ได้นะเอาเป็นว่านะถ้าเขานะให้ทำก็ทำได้ถ้าเขาไม่ทำก็ทำไม่ได้เอากันนี้แล้วกันทีนี้ถ้าเขาให้ทำแน่นอนแล้วครับถ้าเขาให้ทำมันก็ต้องมีประโยชน์กับเขาแหละเขาถึงให้ทำสมมติต่างประเทศเนี่ยนะยอมไม่ไปจัดประชุมกันอะไรกันเนี่ยนะนี่หมายความว่าเขายอมให้ทำทั้งที่โดยหลักการแล้วเขาไม่ยอมให้ทำหรอกถ้าทำก็ต้องทำแบบปิดๆต้องทำแบบปิดๆจะไปทำแบบเปิดเผยไม่ได้ต้องแอบทำอันนี้นะแต่ถ้าเขายอมให้ทำแล้วแกล้งเอาหูไปนาเอาตาไปสวนอยู่เนี่ยนะก็แสดงว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมนะอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ทีนี้ไอ้พวกระดับผู้บริหารอย่างนี้นะเมื่อพอรู้ข่าวว่าเอาจะไปประชุมกันที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เห็นด้วยกับว่าถ้าประชุมในประเทศแล้วมันอันตรายนะเดี๋ยวมันจะโดนจับกันหมดอีกก็เลยเตรียมตัวจะไปกันนะตอนนี้ตั้งแต่ผมออกมาพูดเตือนสติในวันนั้นนะและเสร็จแล้ววันนี้ก็ได้ข่าวว่าเลื่อนวันแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนแผนเลื่อนวันนะเลื่อนไปก่อนแต่ยังไม่บอกว่าวันไหนเพราะว่าข่าวมันรั่วข่าวมันแตกแล้วแล้วก็ไม่ใช่ข่าวแตกแล้วข่าวเนี้ยมันยังไงมันต้องแตกอยู่แล้วที่จะไปประชุมต่างประเทศกันเนี่ยเพราะมันรู้กันหมดแล้วก็มันเป็นวิธีการที่หลอกให้เขาไปเนี่ยนะหลอกเนี่ยวิธีหลอกก็คือขายความคิดขายความเชื่อให้คนเนี่ยคล้อยตามความคิดความเชื่อไม่ใช่ไปใช้วิธีการหลอกแบบไหนคือให้เหตุผลนี่แหละเอาเหตุผลนี่แหละเป็นเหยื่อล่อเหตุผลที่เป็นเหยื่อล่อก็คือว่าเหตุผลที่บอกว่าประชุมในประเทศเนี่ยมันอันตรายเนี่ยพวกเราพวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะแล้วก็พวกฮาร์ดคอร์เนี่ยที่เราต้องตั้งกองกำลังอาวุธติดอาวุธเนี่ยนะเราประชุมในประเทศเนี่ยนะมันอันตรายพวกฮาร์ดคอร์เนี่ยนะก็อันตรายเพราะเกี่ยวกับอาวุธไอ้พวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันล้มเจ้ามันอันตรายเราต้องไปประชุมกันที่โน่นนะที่ประเทศนะเพื่อนบ้านเราแล้วเสร็จแล้วพอไปประชุมที่โน่นแล้วเราก็จะได้เที่ยวนะเราก็ไปได้ดูได้พบกับแกนนำพวกเราท่านเห็นไหมครับมันเหมือนกับนะทัวร์เนี่ยเขาเรียกว่าทัวร์เขาเรียกว่าทัวร์ฮาร์ดคอร์หรือว่าทัวร์เปลี่ยนระบอบกันเลยทีเดียวได้ไปทัวร์ด้วยได้ไปพบผู้นำด้วยได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปประชุมด้วยโอ้โหนะแผนนี้ไม่ใช่ธรรมดาดังนั้นในการตอบรับจากมวลชนที่หนึ่งที่อยากจะไปเจอแกนนำผู้นำเพราะมีความคิดถึงกันเป็นการส่วนตัวไอ้นี้ก็มีไอ้คนที่อยากจะได้ไปเที่ยวเพราะมันไม่ไกลค่าใช้จ่ายมันก็ไม่มากนะมันเบื่อเซ็งเซ็งประเทศไทยไอ้เหี้ยพูดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นะเดี๋ยวแม่งมาเอาเข้าคุกก็กูก็เลยได้ไปพูดไปคุยกันที่ต่างประเทศเพื่อนบ้านนะแถมได้กินลาบส้มตำได้กินปิ้งไก่รสชาตินะแบบนะตั้งเดิมและก็ได้ไปเที่ยวชมบ้านชมเมืองมันก็สวยไม่แพ้ที่อื่นอยู่เหมือนกันมันก็มีการตอบรับกันไปมากมายทีนี้ถามว่านะถ้าไปอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นและทำไมนะไอ้เสทอนะกับไอ้พันเอกบอเนี่ยถึงทุ่มทุนสร้างมหาศาลให้กับกลุ่มฮาร์ดคอร์บางคนให้กับฮาร์ดคอร์บางคนและให้กับพวกเวรระบอบบางคนเนี่ยนะที่รู้เท่าไปถึงการเนี่ยนะทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็แอบช่วยอยู่ข้างหลังนะเนี่ยก็เพราะว่าสมมุติว่าถ้ามีการไปจัดประชุมกันจริงอะไรกันจริงและเสร็จแล้วแน่นอนแล้วครับสายลับที่แฝงไปด้วยกันนี่แหละมันจะบันทึกอะไรไว้หมดอะนะ
นอกจากบันทึกไว้หมดแล้วมันก็จะเอามาใช้ประโยชน์นะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงอันดับแรกเลยเสทอกับพันเอกบอเนี่ยพันเอกบุเนี่ยนะไอ้บุรินเนี่ยนะเอาละนะไหนๆบอบุแล้วบุแล้วบุรินเนี่ยนะเสทอเนี่ยนะครับไอ้บุรินเนี่ยพวกนี้มันจะได้ผลประโยชน์จากคสช.เพราะว่าไอ้พันเอกบอเนี่ยนะมันก็ต้องการที่จะได้เลื่อนยศเป็นนายพลอยู่เหมือนกันนะมันต้องสร้างผลงานให้เข้าตาคราวที่แล้วก็ไปสร้างผลงานเรื่องอาวุธที่บางน้ำเปรี้ยวมาแล้วคราวนี้จะสร้างผลงานว่าไอ้พวกเสื้อแดงเนี่ยจัดประชุมจัดตั้งกองกำลังอาวุธเนี่ยจัดประชุมวางแผนเพื่อจะล้มเจ้าพวกเป็นระบอบที่ประเทศเพื่อนบ้านมีคนเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่านั้นเท่านั้นและก็นี่หลักฐานบันทึกมานะแอบอัดเสียงมาหรือแอบถ่ายภาพมาก็ได้นะนี่จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขาซึ่งตัวเขาเองสองคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะผลตอบแทนจากคสช.นี่ส่วนตัวเขานะอีกฝ่ายหนึ่งคสช.ก็จะได้เรื่องใช้เรื่องนี้แหละครับเป็นข้อมูลที่จะสร้างความชอบธรรมกับทาง UN สร้างความชอบธรรมกับที่ไหนต่อที่ไหนว่านี่แหละไอ้พวกเนี้ยมันพวกก่อความรุนแรงเห็นไหมพวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยทั้งเราบอกแล้วว่าพวกเราเนี่ยนะไม่ได้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธอะไรต่ออะไรเราพูดให้ตายแต่มันก็พยายามสร้างหลักฐานขึ้นมาเพื่อที่จะเอายืมมือทาง UN หรือทางนานาชาติที่เข้าสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะได้นะมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจและก็ไม่อยากให้เข้ามานะเกี่ยวข้องเนี่ยครับดังนั้นนี่คือแผนการรายของเสทอกับพันเอกบอนี่แหละนะนี่ครับท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยมวลชนผู้บริสุทธิ์ที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปพบแกนนำถ้าจะให้ดีถ้าจะไปเที่ยวจะไปพบแกนนำท่านต้องไปเองและไปอย่างเงียบอย่าได้ไปกันลักษณะเป็นขบวนการอย่างนี้เด็ดขาดอันนี้ผมบอกตรงนะผมเห็นใจผมเข้าใจไม่ใช่ว่าผมมองอะไรเนี่ยมันเลวร้ายไปหมดนะคุณจะไปพบแกนนำต่างประเทศนะคุณจะไปเยี่ยมคุณจะไปให้กำลังใจกันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าคุณต้องเลือกวิธีการไปที่คุณปลอดภัยด้วยนะแต่คราวนี้ถ้าคุณไปรวมกลุ่มที่จะไปประชุมอะไรเนี่ยนะให้หลีกเลี่ยงครับเพราะหนึ่งตัวคุณเองก็อาจจะติดร่างแหไปด้วยนะอาจจะติดร่างแหไปด้วยสองนะสองนะครับเขาจะเอาประโยชน์จากการที่คุณไปประชุมอย่างนี้ถ้าคุณประชุมด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่แหละนะแต่เขาจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานที่จะทำให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะฝ่ายเผด็จการเขาเนี่ยนะได้ประโยชน์ได้รับความชอบธรรมมากขึ้นนี่นะอันนี้เนี่ยผมก็นะครับนำมาบอกกับท่านให้ท่านได้รู้ทันพวกเผด็จการฝากไปถึงพี่น้องเราที่อยู่ต่างประเทศนะครับพี่น้องเราที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่นะในประเทศเพื่อนบ้านนะครับให้ระมัดระวังตัวกันด้วยครับให้เตือนพวกเรากันด้วยนะครับผมบอกแล้วนะครับถ้าจะไปเยี่ยมกันต้องหาวิธีการไปกันอย่างเงียบๆติดต่อกันเองแล้วก็ไปกันอย่างเงียบๆอย่าให้เขารู้ทันนะครับนี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงและก็นี่นะครับก็ฝากไปบอกกับพวกเราทุกคนฝ่ายเปลี่ยนระบอบที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะในประเทศอเมริกาในยุโรปนั้นนะเขาทำยากครับเขาจะส่งคนเข้าไปเนี่ยนะเพื่อที่จะไปตามไล่ฆ่าเหมือนฆ่าไอ้หมาน้อยโกติเนี่ยมันทำยากครับทำยากแต่ว่าประเทศอื่นๆประเทศนะเล็กๆเนี่ยนะยิ่งเขาบอกว่าไม่มีนะไม่มีคนไทยนะมาอยู่ในประเทศเขานั่นนะให้ระวังไว้ด้วยนะเหมือนยกตัวอย่างเหมือนกับประเทศลาวประเทศเขมรเนี่ยกัมพูชาเนี่ยถ้าเจ้าของประเทศเขาบอกไม่มีนะไม่มีไอ้คนไทยที่คุณอ้างเนี่ยนะไม่มีหรอกไม่อยู่ที่นี่อะไรแต่ไอ้นั้นแหละให้ระวังไว้ด้วยเพราะว่ามันกลายเป็นว่านะการปฏิเสธอย่างนั้นฟังดูเหมือนกับว่าช่วยคนไทยแต่ด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเขาปฏิเสธตั้งแต่ต้นแล้วไงว่าไม่มีไงไม่เกี่ยวกัน
ดังนั้นเนี่ยผมฝากเตือนใจไว้นิดหนึ่งเพราะรู้มาวันนี้เขากำลังส่งทหารเนี่ยนะครับส่งทหารตามไล่ล่าไล่ล่าสังหารกันอยู่ในต่างประเทศด้วยนี่นะฮะคือพอผมพูดอย่างนี้บางคนมักจะบอกว่าผมเนี่ยนะชอบนักมากูข่าวอะไรต่อมีอะไรเรื่องหมาน้อยเนี่ยนะครับผมบอกล่วงหน้ามาแล้วตั้งแต่เตือนส่วนตัวหลังไมค์ก็เตือนแล้วแล้วหมาน้อยก็ตอนนั้นแหละกำลังที่หลบจะไปอยู่ต่างประเทศตื่นอยู่แล้วแต่ไปไม่ทันนะครับชะล่าใจในที่สุดก็ถูกเรียกตัวให้กลับมานะกลับมาบ้านวันนั้นก็ถูกอุ้มนะใครเรียกตัวให้กลับมามาทำอะไรยังไงเรื่องนี้สักวันหนึ่งเนี่ยนะครับจะถูกเปิดเผยออกมาแต่เป็นที่ผิดสังเกตนะครับนี่แหละครับรับงานทำให้เสร็จภายในวันที่28กรกฎาคมด้วยนะแต่มันเลทไปวันนึงเป็นวันที่29กรกฎาคมคือการกำจัดหมาน้อยกันฆ่าหมาน้อยในตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องการทำให้เป็นของขวัญวันเกิดใครเราก็ไปดูกันนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จแต่วันนี้กลับนะท่านไปดูข่าวเมื่อวันที่18นะทางกรมน.นี่บอกว่านะไอ้หมาน้อยนี่ยังไม่ตายนะฮะพยายามออกมาพูดเหมือนกับใครหลายคนที่บอกว่าหมาน้อยยังไม่ตายและก็ให้ระวังตอนนี้กำลังซ่องสุมนะและก็จัดประชุมเรื่องอาวุธกันเนี่ยข่าวเมื่อสองวันที่ออกมาเห็นไหมครับมันสอดรับกับแผนของทหารสองคนที่กำลังทำอยู่กับที่ผมบอกไปไอ้หมาน้อยเนี่ยแปลกนะครับไอ้หมาน้อยที่ตายแล้ววันนี้เขายังไม่ตายเขาเอาไปเก็บไปฆ่าและเขารับเงินรางวัลกันไปหมดแล้วครับและคนที่รับเงินรางวัลไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยไม่ใช่เฉพาะทหารไทยนะครับนะไม่ใช่ผมพูดทิ้งไว้แค่นี้นะท่านไปคิดต่อเองคนที่รับรางวัลในการจัดการกับหมาน้อยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่เป็นทหารไทยหน่วยลาดตระเวนไกลนะครับไม่ใช่กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลอย่างเดียวมันมีทหารมีตำรวจสันติบาลและก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับหลายประเทศครับร่วมมือกันนะเอาละไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็แล้วกันไม่ใช่หลายประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็แล้วกันร่วมมือกันนะฮะและก็รับรางวัลไปแล้วครับหลังจากเนี้ยเอาหลักฐานการฆ่าหมาน้อยไปแสดงและก็นะและก็ภาพที่หมาน้อยตายก็มีจริงครับนะแต่ว่าวันนี้ที่เขายังไม่เปิดกันเนี่ยเพราะมันมีเรื่องหลายเรื่องผมพูดเนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้ท่านได้รู้แผนต่อไปผมไม่ต้องการไปโต้แย้งกับใครนะครับใครอยากจะบอกว่าหมาน้อยไม่ตายก็เชิญตามสบายแต่นี่ไม่ใช่ผมออกมาโต้แย้งกับใครแต่ที่ผมพูดวันนี้เนี่ยเพื่อจะให้เราได้รู้แผนพวกมันต่อไปว่าหมาน้อยมันเอาไปฆ่าแล้วก็เนี่ยนะหมาน้อยเอาไปฆ่าแล้วมันก็ยังไปนะรับรางวัลกันแล้วแต่วันนี้มันบอกว่าหมาน้อยยังไม่ตายและกำลังเตรียมการเคลื่อนไหวในประเทศเพื่อนบ้านเห็นไหมฮะเรื่องอาวุธหมอน้อยเนี่ยนะไอ้หมอน้อยเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่นะครับถูกทำให้ไม่ตายเพราะอะไรเพราะถ้าหมอน้อยตายเนี่ยนะมันจะไม่มีจุดที่จะผูกเรื่องนะเรื่องอาวุธเรื่องอะไรต่ออะไรได้เรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรได้เพราะหมาน้อยเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงนะมีหลักฐานการพูดชัดเจนอะไรต่างๆนะนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยและจริงๆหมาน้อยไม่ใช่เพิ่งถูกจัดการครั้งนั้นนะครั้งก่อนหน้านั้นระหว่างกลับจากประชุมกันเรื่องไปทำธุรกิจนะระหว่างเดินทางกลับก็ถูกล็อกตัวและการล็อกตัวในครั้งแรกนั้นนะคุณจักรภพเพนแขกก็อยู่ในประเทศนั้นด้วยนะคุณจักรภพเพนแขกก็อยู่ด้วยนะรถที่ขับตามกันมา3ตีคันเนี่ยพอเห็นว่าหมาน้อยถูกล็อกตัวคุณจักรภพเห็นก็สั่งให้คนขับรถหลบออกไปก่อนไม่เชื่อไปถามคุณจักรภพดูนะนี่แหละในวันนั้นรอดตายไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาติดต่อไปทางผู้ใหญ่สั่งให้ปล่อยนะและคนที่พานะคนไปล็อกตัวหมาน้อยครั้งแรกก็มีนายตำรวจคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศนั้นแหละและคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้นก็รู้จักกันหมดแต่ข่าววันนั้นปิดกันเงียบเพราะว่าอะไรทำไมหมาน้อยไม่มาพูดอะไรออกอากาศเพราะจำเป็นต้องอยู่ในประเทศนั้นนะแล้วเสร็จแล้วเมื่อผู้ใหญ่เขาสั่งให้ปล่อยแล้วก็ปล่อยกันนะนั่นคือรอดตายไปครั้งหนึ่งแล้วแต่พอมาครั้งที่สองเนี่ยเรียบร้อย
แต่พอตายแล้วไปรับเงินรางวัลกันแล้ววันนี้กลับมายกขึ้นมาว่าหมาน้อยไม่ตายเนี่ยนะหมาน้อยไม่ตายเพราะอะไรนะคือทักษิณเนี่ยยังไม่ตายนะแต่เขาสร้างผีทักษิณเนี่ยคนกลัวทักษิณเปรียบเสมือนผีนะชินวัตรที่วันนี้เขาสร้างให้กลายเป็นผีพูดผีปีศาจแต่ไอ้นี่มันตายแล้วเขากลับสร้างให้มันยังมีชีวิตอยู่เพราะเอาตำรานะเอาตำนานเอาเรื่องหมาน้อยเนี่ยยังมาหากินสร้างสถานการณ์ได้อีกหลายที่ไงเขาถึงต้องไม่ให้ตายไงนะนี่นะครับทีนี้ใครที่มาโต้เถียงไม่ต้องมาโต้เถียงผมหรอกนะไม่ต้องมาโต้เถียงผมนะแล้วก็นะใครที่ไปเที่ยวโจมตีเขาเนี่ยนะคุณตามสบายนะเพราะผมไม่ได้เกี่ยวกับว่านะผมจะไปโต้เถียงกับใครเรื่องหมาน้อยเพราะข้อมูลผมบางคนพูดออกมาว่าผมไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นแล้วผมจะไปรู้ข้อมูลได้ไงขอโทษนะครับนะถ้าคุณรู้จริงเนี่ยนะอย่าลืมว่าผมเนี่ยนะก่อนที่จะไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยผมเข้าไปในประเทศนั้นผมคุยกับระดับสูงนะอันดับ2ของประเทศนั้นก็แล้วกันนะและคุยกันด้วยตัวเลยปรึกษาด้วยเขาบอกว่าอำนาจเราไม่พอเพราะเขายังต้องติดต่อกับเจ้าและเจ้าไทยมีบทบาทนะให้การช่วยเหลือประเทศนั้นอยู่มากมายครับโดยเฉพาะเจ้าที่เป็นผู้หญิงนั่นแหละนะที่เราเรียกว่าขาทางขาทางนั่นแหละเรียกดังนั้นผมเห็นแล้วว่าในเมื่อเจ้าของประเทศเขาบอกอำนาจเขาจะคุ้มครองเราไม่พอนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันตัวเองผมก็ต้องหลบออกต้องออกไปอยู่ประเทศอื่นนี่นะแล้วก็เคลื่อนสายเราที่อยู่ในนั้นที่สัมพันธ์กับผมเนี่ยนะครับถ้าใครมาบอกว่าผมไม่ได้อยู่ประเทศนั้นและผมไม่รู้เรื่องก็ขอบอกไปด้วยว่านะคนที่คิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าเขาไม่รู้จริงนะเขาไม่รู้จริงนะเขาไม่รู้จริงครับถ้าเขารู้จริงแล้วอย่าลืมนะครับไม่ว่าประเทศลาวหรือประเทศอื่นเลยครับนะผมเข้าไปผมไม่ได้เข้าไปอยู่ตามตลาดโต้รุ่งนะครับผมไปอยู่ระดับสูงในประเทศนั้นทั้งนั้นเพราะว่าผมเนี่ยเขารู้ว่าผมเนี่ยนะคิดต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองเพื่อประชาชนเหมือนกับประเทศนั้นเนี่ยเขาได้เปลี่ยนระบอบแล้วเขาให้เกียรติผมในฐานะเนี่ยผมเป็นตัวต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบผมได้คุยกับเจ้าของประเทศเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 2-3 ประเทศนะฮะผมคุยกับเจ้าตัวเขาโดยตรงครับไม่ใช่ไปอยู่ตามตลาดโต้รุ่งหรือไปตั้งและไปอยู่ภายใต้ตำรวจสันติบาลกระจอกกระจอกไม่มีครับผมบอกให้เลยผมคุยกับระดับสูงของประเทศนั้นนะและบางประเทศได้คุยกับระดับสูงสุดด้วยของประเทศนั้นเขาให้เกียรติผมนะครับเพราะเขารู้ว่าประวัติชีวิตผมเขารู้ครับอย่าลืมว่าทุกประเทศเขามีหน่วยนะหน่วยข่าวกรองนะเขามีหน่วยข่าวกรองหน่วยราชการรับเขารู้หมดนะคนคนนี้เป็นใครมายังไงพื้นเพมายังไงเขารู้หมดเขาให้เกียรติผมเขาให้ผมอยู่นะครับและเขาก็ให้แม้กระทั่งผมเดินทางไปไหนก็ได้ในฐานะเป็นคนของประเทศเขานะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพูดให้ท่านรู้ว่าคนอย่างผมเนี่ยนะครับรู้เรื่องทุกอย่างแต่เรื่องไหนพูดเวลาไหนเท่านั้นเองเรื่องรายละเอียดหมาน้อยที่ยังไม่พูดเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมแต่ที่ต้องพูดวันนี้เพราะว่ามีข่าวเอาเรื่องหมาน้อยได้ขึ้นมาอีกนะเมื่อวันที่18นะครับไม่ทราบว่าหนังสือพิมพ์แนวหน้าหรืออะไรล่ะครับหรือถ้าใครไปเอาเรื่องนี้มาก็เอามาโพสต์ให้พวกเราดูกันแล้วกันเขาอ้างว่าหมาน้อยยังไม่ตายและก็ยังมีการซ่องสุมกำลังอาวุธเตรียมที่จะเคลื่อนไหวดักอาวุธกันทำไมเรื่องเหล่านี้ถึงมาเกิดในตอนนี้ครับท่านเห็นไหมครับเอาละครับบางทีมันก็เป็นเรื่องที่บางคนก็บอกว่ามันก็ต้องทำอย่างนี้แหละแต่มันไม่คิดทำอย่างนี้ที่ท่านคิดหรอกครับมันทำแล้วมันมีเหตุผลทีนี้ผมก็จะใช้เวลาไม่ยาวนะที่จะอธิบายปรากฏการณ์พวกนี้อันนี้ที่พูดทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าเป็นห่วงพวกเราอย่าไปเดินเข้าทางมันเท่านั้นเองไม่ได้ไปโต้ตอบเรื่องหมาน้อยกับใครแต่จะบอกผู้น้องเราและก็ไม่ว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนที่อยู่ในต่างประเทศนะที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าคนไทยนะครับหรือที่คนไทยที่ยังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รู้ทันมันว่ามันยกเรื่องหมาน้อยมามันเอาเรื่องบางน้ำเปรี้ยวเรื่องอาวุธและมันกำลังสนับสนุนโครงการทัวร์นะประเทศลาวเนี่ยนะพูดตรงๆเพราะมันไม่ปิดกันหรอกนะทัวร์ประเทศลาวเพื่อจะไปจัดประชุมเกี่ยวกับพวกคาดคอและพวกเปลี่ยนระบบทั้งหมดเนี่ยมันทำภายใต้แผนงานนะ
การนะแก้แล้วเขาเรียกว่าแก้ทางพวกฝ่ายเปลี่ยนระบอบหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยเพราะวันนี้เนี่ยนะมันถูกโดดเดี่ยวจากโลกฝ่ายประชาธิปไตยนะมันกลายเป็นนะผู้ที่ไม่ได้รับความชอบธรรมในการที่จะอยู่ต่อที่จะมีอำนาจต่อมันเป็นเรื่องที่มันถูกรุกทางการเมืองทุกด้านวันนี้ประธานคสช.รองประธานคสช.วันนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเครดิตเนี่ยนะกับจานิวเนี่ยนะยังเทียบกันไม่ได้เลยวันนี้จานิวเนี่ยนะเครดิตเนี่ยนะอยู่เหนือกว่าประธานคสช.อยู่เหนือกว่ารองประธานคสช.ไอ้ตือป้วยไก่เห็นไหมดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อมันถูกนะครับเมื่อมันถูกรุกทางการเมืองขนาดหนักเขาเรียกว่ามันถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองอย่างนี้มันก็คิดแก้ล้ำนะคิดแก้ล้ำก็คือนะก็คืออย่างนี้นะครับคิดแก้ล้ำก็คือเอาเรื่องการใช้อาวุธเอาเรื่องการซ่องสุมจัดตั้งกองกำลังอาวุธเอาเรื่องการเคลื่อนไหวแนวทางเนี่ยนะแนวทางผู้ก่อการร้ายหรือว่าแนวทางอาวุธเนี่ยเข้ามาเพื่อมาสร้างความชอบธรรมและไม่ใช่สร้างความชอบธรรมไงสร้างเพื่อจะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกคล้อยตามว่าโอ้ถ้าไม่มีคสช.อยู่ต่อไปเนี่ยนะมันจะต้องเกิดความรุนแรงแน่นี่ล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยของจริงเลยมันไปประชุมกันมันเตรียมกันแล้วและอาวุธท่านก็ไม่ต้องห่วงครับต่อไปเนี่ยนะต่อไปที่บางคนบอกว่าฝ่ายเราไม่มีตังค์ซื้ออาวุธเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะหาอาวุธมาให้ท่านไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันจะสร้างสถานการณ์เทียมที่มันเหมือนกับของจริงขึ้นมาไงทีนี้บางคนเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยกูไม่เห็นมันมาติดต่อกูเลยนะกูไม่เห็นไอ้สองคนเนี่ยทั้งไอ้บอใบไม้ทั้งเสทอเนี่ยไม่เห็นมันมาติดต่อกูเลยนะก็เลยคิดว่าพวกเราโกหกวิธีการต่อเขาไม่ต่อกันชั้นเดียวครับเขาต่อกันหลายชั้นและนอกจากว่าไอเสทอกับพันเอกบอเนี่ยนะครับที่มันทำแล้วเดี๋ยวยังมีกลุ่มอื่นที่ทำด้วยวันนี้ผมจะเอามาเปิดให้ท่านเห็นไงนะและท่านจะได้รู้ว่าอ๋อไอศัตรูเราเนี่ยมันอยู่กันตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวผมจะเอามาเปิดให้ท่านเห็นไอวิธีการที่มันต่อไปเนี่ยนะแม้กระทั่งต่อไปมันจะเอาอาวุธไปให้เนี่ยนะมันก็บอกว่านี่อาวุธของผมเนี่ยนะผมเก็บเอาไว้นานแล้วนะผมมีพรรคพวกตั้งแต่สมัยรบนะตั้งแต่สมัยรบตั้งแต่นั้นตั้งสงครามเวียดนามตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี้เก็บเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้สร้างความสมจริงสมจังขึ้นมาจริงๆแล้วมันเอาอาวุธมาแจกให้ก็ได้แต่ว่าผลสุดท้ายแล้วจะถูกจับหมดพร้อมอาวุธหรือไม่ก็ก่อนะไปก่อไปใช้อาวุธก่อนเช่นไประเบิดนะไประเบิดหรือไปแอบยิงใครฆ่าใครขึ้นมาอะไรต่างๆขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ค่อยจับพอจับปั๊บมากลายเป็นว่าพอประชาชนเห็นข่าวโอ้ไอ้พวกนี้มันมีของจริงนะทั้งๆที่ของของมันทั้งนั้นแหละท่านผู้ฟังครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะผมพูดเตือนสติเอาไว้นะผมพูดเตือนสติเอาไว้ยกตัวอย่างเนี่ยนะมันไม่สามารถยกตัวอย่างเนี่ยให้มันละเอียดทั้งหมดได้หรอกแต่ให้รู้ว่าแผนวันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ท่านไม่มีเงินซื้ออาวุธเลยเดี๋ยวมันก็จะหาอาวุธมาให้ขอให้มันนะรวบรวมคนให้ได้ขอให้มันขายความเชื่อว่าเราจะต้องมีกองกำลังเราถึงจะสู้ได้เราไม่มีกองกำลังเราจะไปสู้ยังไงท่านผู้ฟังครับความคิดนี้นะครับความคิดนี้นะครับนะขอบอกกับท่านว่านะความคิดที่บอกว่าจะต้องมีกองกำลังถึงจะสู้ได้เราจะต้องไปจัดตั้งกองกำลังต้องไปฝึกอาวุธกันเนี่ยถึงจะสู้กับเขาได้เนี่ยไอ้ความคิดอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ความคิดของคนฝ่ายประชาธิปไตยเพียวๆหรอกนะแต่เราต้องยอมรับว่าคนฝ่ายประชาธิปไตยบางคนก็มีความเชื่อมีความรู้สึกอย่างนี้เช่นพวกฮาร์ดคอร์นะมีความเชื่อมีความรู้สึกว่านะด้วยความที่อยากชนะด้วยความที่ว่าโกรธไอ้พวกฝ่ายโน้นน่ะแล้วก็นะคือตัวเองคิดเรื่องอื่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยคิดเป็นแต่ว่าถ้ากูมีอาวุธแล้วกูจะไปฆ่ามันเพราะใจกูก็ไม่แพ้มันเนี่ยคิดตรงนี้เนี่ยมันมีเป็นทุนอยู่แล้วแต่ฝ่ายทหารเนี่ยนะฝ่ายคสช.เนี่ยนะครับไอ้ฝ่ายคสช.เนี่ยเขาจะเข้ามาทำทีเหมือนกับว่านะมาขายความคิดนะว่าถ้าเราไม่มีกองกำลังติดอาวุธ
ถ้าเราไม่ซ่องสุมผู้คนเอาไว้เราไม่จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธนะถึงเวลาแล้วเนี่ยนะเราจะเอาอะไรไปสู้เราจะเอาอาวุธที่ไหนไปปกป้องประชาชนผมถามหน่อยประชาชนที่เขาเคลื่อนไหวกันวันนี้ไม่ว่านักวิชาการไม่ว่านักการเมืองนะไม่ว่านักเคลื่อนไหวมวลชนเห็นไหมเมื่อกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ไม่ว่ากลุ่มคณะนิติราษฎรไม่ว่าคุณวัฒนาเมืองสุขในสายเพื่อไทยคุณอะไรคุณจตุรนฉายแสงในสายเพื่อไทยหรือใครต่อใครนะหรือว่าจานิวนักเคลื่อนไหวมวลชนหรือว่าทนายนะฝ่ายประชาธิปไตยเขาเคยเรียกร้องให้พวกเราเนี่ยนะไปใช้อาวุธไปป้องกันตัวเขาไหมเปล่าครับเขารู้วิธีการต่อสู้กับเผด็จการเพราะเขาต่อสู้ทางการเมืองนะครับพวกนี้คำว่าต่อสู้ทางการเมืองหรือว่ารุกทางการเมืองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาเรื่องเลือกตั้งอย่างเดียวนะรุกทางการเมืองหมายความว่านะใช้วิธีการนะครับแบบสันติวิธีแต่ทำให้สังคมนั่นแหละครับทำให้สังคมนั่นแหละได้ตื่นคิดนะทำให้สังคมนั้นได้ตื่นคิดและก็ได้มองเห็นว่าความเลวร้ายเนี่ยนะมันอยู่กับฝ่ายเผด็จการอย่างไรอย่างจานิวเนี่ยถ้าเป็นภาษาลูกทุ่งภาษามวยเขาเรียกว่าเตะตัดขาอย่างเดียวนะคือจานิวเนี่ยเตะแล้วก็ฉากเตะแล้วก็ฉากนะเตะตัดขาอย่างเดียวจนวันนี้ไอ้ตือป้อยกายเนี่ยมันเดินไม่เป็นแล้วนะวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาแสดงอาการเนี่ยนะเมาหมัดแล้วนะที่เมื่อก่อนบอกว่ารับไม่ได้กับการทุจริตคอร์รัปชันนะถ้าใครมีข่าวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนิดหน่อยก็ใช้มาตรา44ปลดเขานะเหมือนกับผู้ว่ากทม.ไอ้หม่อมนะพอได้ข่าวว่ามีการทุจริตนะก็ใช้มาตรา44นะเลขก็เอาอดีตนายตำรวจคนหนึ่งนะไปเป็นผู้ว่ากทม.ทีนี้เนี่ยเบื้องหลังจริงๆเนี่ยนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะท่านไปดูนะครับนอกจากว่าประยุทธ์จันทร์โอชาจะเอาไอ้หม่อมไอ้สุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยออกไปนั่งตบยุงอยู่แล้ววันนี้เนี่ยนะแต่ว่าการเอานายตำรวจคนเนี้ยนะอัศวินขวัญเมืองเนี่ยนะเข้าไปนั่งตรงนั้นเนี่ยท่านต้องไปดูว่าเบื้องหลังจริงๆน่ะคืออะไรเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่านะอัศวินขวัญเมืองเนี่ยนะเป็นคนที่ช่วยทำนะให้คดีเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับความเป็นความตายของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับสำนวนนั้นน่ะมันหายไปเลยล่ะนะดังนั้นเนี่ยตอบแทนดังนั้นเนี่ยนะดังนั้นไอ้เนี่ยนะมันตอบแทนไงไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามันตอบแทนเขาเรียกว่ายิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคือใช้มาตรา44จัดการกับไอ้หม่อมนะออกไปนะทำให้เห็นว่าโอ้นี่แหละมันไม่เห็นด้วยมันไม่เอาด้วยขนาดที่ว่าไอ้หม่อมเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันเป็นพวกของสุเทพเทือกสุบรรณและไอ้หม่อมสุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยนะมันไม่แคร์อภิสิทธิ์ไม่แคร์คุณชวนแต่มันแคร์สุเทพเทือกสุบรรณและมันก็ให้เงินสุเทพเทือกสุบรรณไปมากมายแต่วันนี้คสช.ประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ไว้เลยมันทำให้ภาพลักษณ์ของประยุทธ์จันทร์โอชาในตอนนั้นเนี่ยนะมันมีความสวยมากขึ้นนะว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขายึดอำนาจมาวันนี้เห็นไหมขนาดว่าผู้ว่ากทม.เป็นคนของพวกมันมันยังไม่เอาเลยเพราะว่าถ้ามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วประยุทธ์มันไม่เอาด้วยก็เลยทำให้คนหลงเชื่อประยุทธ์ว่าประยุทธ์มันนะปราบคอร์รัปชันแต่วันนี้นะตรรกะเดียวกันเนี่ยเคยใช้กับนะสุขุมพันธุ์บริพัตรและครั้งหนึ่งก็ไปใช้กับโน่นหมอเปรมศักดิ์เพียรยุระนะนะนายกอบจนะบ้านไผ่นะนั่นแหละครับปรากฏว่านะทั้งสองคนเนี่ยโดนพิษมาตรา44เล่นงานนะเรื่องคดีทุจริตเรื่องนะการกระทำที่ไม่ชอบโดยตำแหน่งนะแต่วันนี้ไอ้ตำแหน่งประธานคสช.เนี่ยไปพูดให้หมาฟังแหมแม่งหมามันก็ไม่เชื่อไอ้คนปกติสามัญชนคนปกติที่สมองไม่พิการเนี่ยนะที่ไหนเขาก็ไม่เชื่อไปบอกว่านาฬิกายืมเพื่อนมาแล้วเพื่อนแม่งเสือกตายหาไปก่อนแล้วเนี่ยนะเลยนาฬิกาก็ค้างอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ผมเอาผ้าไปรอไอ้นาฬิกาผมมันไม่กี่ตังค์ครับเรือนเท่ากระด้งเนี่ยนะไอ้นั่นแหละนะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่านะนาฬิกาทำเทียมขึ้นมาซื้อมาใส่ให้มันดู
นั่นนะนะมันใหญ่ๆโตๆเพราะตาคนแก่มันได้เรือนใหญ่ๆนั่นแหละนะไอ้ของผมมันเรือนไม่กี่ร้อยบาทแต่สำหรับไอ้ประวิตรเนี่ยนะไอ้นาฬิกามันเรือนแล้วไม่รู้กี่ล้านหลายสิบล้านเนี่ยแล้วจะไปบอกว่าไอ้นาฬิกานี่ไม่ได้มีเรือนเดียวหลายเรือนแล้วไปยืมเพื่อนมาใส่ไอ้แหวนเพชรก็บอกว่าแม่ให้มาเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะที่ว่าคุณออกมาโต้อย่างนี้แล้วทุกอย่างมันจบมันเคลียร์มันไม่ใช่เรื่องนี้นะขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยนะในเมื่อวันก่อนคนที่มีข้อครหาเนี่ยนะยังไม่ได้สอบยังไม่ได้อะไรทั้งนั้นอ่ะแต่คุณก็ใช้มาตรา44เอาเขาออกไปนะไม่ว่านะไม่ว่าไอ้หม่อมเอ๋อนะไอ้หม่อมเอ๋อสุภูมิพันธ์บริพัตรหรือไม่ว่าหมอเปรมศักดิ์เพียรยุระคุณก็เอาเขาออกไปนะยิ่งลักษณ์นะไม่แสดงบัญชีทรัพย์สิน2ล้าน5นาฬิกาเหมือนกันได้ข่าวมาคุณก็เล่นงานเขาแต่วันนี้ถามหน่อยดิว่าไอ้ตือป้อมกายมันนี่ไม่ใช่ตือโป้ยกายนะไอ้ตือป้อมกายนะไอ้ลูกพี่มึงไอ้รุ่นพี่มึงเนี่ยนะนะของไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยวันนี้มึงทำไมไม่กล้าใช้มาตรา44เออนะนี่ไงครับเพราะจานิวเนี่ยนะเขาเตะเจาะยางเนี่ยนะเขาเตะเจาะยางไปแค่ว่าให้อภิปรายไม่ไว้วางใจและให้เอาประวิตรออกวันนี้มันออกมาบอกว่าขอให้ลดลาวาสอกบ้างอ้าวไอ้เหี้ยขอโทษนะครับท่านผู้ฟังผมต้องปล่อยเหี้ยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าประยุทธ์จันทร์โอชามันพูดหมาพูดที่เหี้ยงี้ได้ไงที่ไอ้คนอื่นมึงเอามาตาสีสีเล่นงานเขาที่ไอ้ตื้อป้อมกายของผู้ลูกพี่มึงเนี่ยนะมึงบอกขอให้ลดลาวาสอกกันมึงพูดอย่างนี้แม่งเหี้ยนี่นะมึงพูดอย่างนี้มันเหี้ยแล้วนะนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังครับท่านเห็นไหมครับไอ้ยุทธวิธีที่จานิวทำหรือว่าที่เขาเคลื่อนไหวกันในประเทศเขาไม่ต้องออกมาด่าเจ้าเขาไม่ต้องมาพูดเรื่องเปลี่ยนระบอบกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนพวกนี้เนี่ยนะเขารักเจ้าไม่ได้หมายความว่าคนพวกนี้เนี่ยนะเขาคิดจะเอาระบอบไว้หรอกท่านอย่าได้ไปมองลักษณะการต่อสู้แต่ละพื้นที่ที่มันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับและท่านจะไปใช้วิธีการเดียวกันเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับเลขคนบางคนเขาอยู่ในฐานะแต่ละฐานะเนี่ยจะให้มาพูดภาษาเดียวกันไม่ได้แต่ต้องดูถึงลักษณะนะว่าคนเหล่านั้นเขาสังกัดอยู่ในขบวนไหนนะครับอย่างลักษณะนะนักวิชาการสายคณะราษฎรนักวิชาการทั้งหมดที่ออกมาต่อสู้นะตอบโต้ฝ่ายคสช.อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาไม่พูดเรื่องการเปลี่ยนระบอบเลยเขาไม่ด่าเจ้าเลยแต่คนเหล่านี้เขาก็อยู่กับฝ่ายเปลี่ยนระบอบแน่นอนครับนะดังนั้นเราต้องมองเขาเป็นแนวร่วมเป็นมิตรแม้กระทั่งนักศึกษาทั้งหลายนะในกลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ก็ดีนะพวกนี้แน่นอนครับเขาเป็นแนวร่วมเขาเป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจนเขาฝ่ายอยู่เขาสังกัดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจนและเขาก็เป็นแนวร่วมกับฝ่ายเปลี่ยนระบอบเขาไม่ใช่ศัตรูกับเราครับนะนี่ผมไม่เห็นว่าอันไหนที่ไม่เป็นศัตรูนะกลุ่มจานิวนะกลุ่มนักศึกษาทั้งหมดนะที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีกลุ่มทนายที่ไปร่วมด้วยนะครับเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีนะนักการเมืองที่ออกโรงคอยโต้ตอบในลักษณะเตะตัดขาคสช.ซึ่งบางคนบอกว่าโอ๊ยไปด่ามันก็นะมันก็ล้มมันไม่ได้ใช่ครับวันนี้พวกเขาก็ล้มไม่ได้พวกเราก็ยังล้มไม่ได้แต่วิธีการคือว่าระหว่างล้มมันยังไม่ได้เนี่ยนะด่ามันล้มมันไม่ได้ก็จริงนะแต่ว่าการด่ามันเนี่ยนะครับถ้าด่าด้วยเหตุด้วยผลนะคือด่าเนี่ยหมายความว่าเอาเหตุเอาผลไปด่ามันนะว่ามันเป็นคนที่นะทำให้ประเทศชาติเสียหายยังไงเนี่ยเขาเรียกเอาเหตุเอาผลเนี่ยไปโจมตีมันนั่นแหละการโจมตีกันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับในทางการเมืองเพราะว่าถ้าเป็นพวกเผด็จการนะเราจะต้องใช้ความจริงไปโจมตีมันแต่เผด็จการเนี่ยมันจะใช้ความเท็จมาโจมตีพวกฝ่ายประชาธิปไตยไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมเตือนไว้นิดนึงอย่าไปเอาความเท็จไปโจมตีเขานะเ
พราะว่ามันจะไปทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของฝ่ายประชาธิปไตยเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยบางคนระยะหลังเนี่ยนะครับออกมาโจมตีฝ่ายนักเผด็จการเนี่ยนะครับไม่ว่าโจมตีตั้งแต่ระดับเจ้าคสช.ลงมาทั้งหมดนะระยะหลังเนี่ยเอาความเท็จเนี่ยไปโจมตีเขาไปสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วไปโจมตีเขาซึ่งไอ้ฝ่ายคนที่สนับสนุนก็บอกว่าช่างมาเถอะนะเท็จยังไงก็มันก็ตีนะมันก็ตีฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์กับฝ่ายเราอันนี้แสดงว่าท่านเข้าใจผิดวิธีการที่ถูกต้องที่เราจะโจมตีฝ่ายเผด็จการนั้นเราจะต้องเอาเรื่องนะความจริงนะและก็เหตุผลมาโจมตีครับมันถึงจะได้ผลเพราะว่าถ้าเราไปเอาเรื่องความเท็จมาโจมตีเขาวันหนึ่งไอ้คนที่เขาเป็นกลางๆที่คนที่เขาอยากจะมาร่วมมือกับเราเนี่ยเมื่อเขาพิสูจน์ได้ว่ามันไม่จริงมันเป็นความเท็จแล้วเนี่ยนะเขาจะขาดความเชื่อถือและเขาจะลังเลใจและไม่ร่วมมือกับเราดังนั้นผมเชื่อว่านะพวกนักจัดรายการต่างๆก็ดีอะไรก็ดีนะเราต้องเข้าใจว่าวันนี้เราต้องการชนะเราต้องการได้แนวร่วมนะครับเข้ามาให้มันมากมายกว้างขวางขึ้นนะครับการที่จะสร้างแนวร่วมมากมายและกว้างขวางขึ้นอย่างแท้จริงและจะมีพลังในอนาคตนั้นก็คือเราจะต้องได้แนวร่วมที่เขาได้เข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงเหตุผลที่แท้จริงและสิ่งที่เราให้เขาเราต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงและให้เหตุให้ผลที่มันมีเหตุผลจริงๆอย่าได้เอาเรื่องเท็จไปโจมตีเหมือนกับที่ฝ่ายเจ้าที่มันทำกับเราเหมือนกับที่ฝ่ายเผด็จการมันทำกับเรานะครับไอ้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันโกหกมันไปสร้างเรื่องกำลังอาวุธไปจับที่บางน้ำเปรี้ยวมันระเบิด7จุดมันก็ไปโยนให้พวกที่ไปเคลื่อนไหวตั้งพรรคอะไรอย่างเงี้ยนะที่ผ่านมาเห็นไหมอันนั้นเป็นวิธีการของฝ่ายเผด็จการและบางคนบอกเนี่ยมันโจมตีอย่างนั้นน่ะวันนี้เลยนะชินวัตรเลยเสียผู้เสียคนนะชินวัตรเลยกลายเป็นผีเพราะว่ามันใช้ข้อมูลเท็จโจมตีมันโจมตีว่าจะล้มเจ้าทักษิณจะเป็นประธานาธิบดีมันโจมตีว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันเป็นพวกขายชาตินะเค้าเรียกขายชาติพวกขายชาติขายบ้านขายเมืองมันโจมตีว่าเนี่ยนะหุ้นก็ไม่ยอมเสียภาษีเลี่ยงภาษีนะทั้งที่มันเป็นการโจมตีและบิดเบือนข้อเท็จจริงหมดทีนี้ไอ้พวกเราก็บอกเนี่ยทักษิณเนี่ยนะแพ้มันเพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยมันเอาความเท็จเนี่ยไปโจมตีและคนก็ไปเชื่อความเท็จจากฝ่ายศัตรูก็เลยพังไปเพราะความเท็จที่มันเชื่อเราก็เลยไปใช้วิธีการเอาความเท็จไปโจมตีฝ่ายเผด็จการมันมั่งผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าไอ้ฝ่ายเผด็จการมันเอาความเท็จไปโจมตีเรื่องทักษิณก็ดีเรื่องฝ่ายคนเสื้อแดงก็ดีเรื่องฝ่ายประชาธิปไตยพวกล้มเจ้าก็ดีที่มันสร้างสถานการณ์ขึ้นมาโจมตีสร้างความเท็จมาโจมตีนั้นท่านโปรดจำไว้ว่าแค่3ปีกว่ามาเนี่ยนะมันใช้ความเท็จนะไม่ว่าเรื่องการบริหารประเทศมันก็เท็จนะเรื่องเศรษฐกิจมันก็เท็จเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติที่เราเรียกกันติดปากจริงๆแล้วก็เรียกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะมันก็เป็นข้อมูลเท็จแต่เห็นไหมมันเท็จหมดเลยทุกอย่างเนี่ยแล้วถามท่านหน่อยเลยว่าวันนี้มันเท็จตั้งแต่เรื่องชินวัตรมันเท็จตั้งแต่พวกล้มเจ้ามันเท็จตั้งแต่เรื่องบริหารและเศรษฐกิจดีขึ้นมันเท็จตั้งแต่ว่าเอาพวกโพลเฉลียมาบอกว่าประยุทธ์เนี่ยมีคนอยากให้อยู่ต่อมันเอาความเท็จเนี่ยมาโจมตีฝ่ายพวกประชาธิปไตยและมันไปมอมเมาฝ่ายประชาชนวันนี้ถามว่าวันนี้เสียงสนับสนุนมันเนี่ยมากขึ้นหรือว่าน้อยลงวันนี้เนี่ยนะครับผมได้ตรวจสอบอย่างแท้จริงมาหมดแล้วครับวันนี้เสียงของคสช.เนี่ยต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่ามันยังปกครองได้นะถ้าพูดภาษานะการเมืองนะของพวกเราเขาเรียกว่าวันนี้ผู้ปกครองนะครับมันยังปกครองได้แต่ว่าผู้ถูกปกครองวันนี้มันตื่นตัวมันไม่ยอมให้ปกครองอีกต่อไปนะและวันนี้กำลังขยับตัวจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
พื่อที่จะค้นล้มผู้ปกครองนะจะทำถึงขั้นว่าต่อไปจะปกครองไม่ได้ดังนั้นมันถึงดิ้นพล่า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 นไงแล้ววันนี้ท่านจะไปบอกนะว่าไอ้ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยถ้าจะไปเปลี่ยนระบอบแล้วต้องมาสังกัดพวกเรานะสังกัดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะขบวนการคำว่าขบวนการประชาธิปไตยนะหรือว่านะบางทีเขาเรียกว่าขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติหรือว่า National นะ Democratic Movement นั้นน่ะมันไม่ได้อยู่กับกลุ่มเดียวครับมันมีหลายกลุ่มแต่ก็ต้องดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นน่ะมีอุดมการณ์ยังไงนะทีนี้เนี่ยหลายกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้นะไม่ว่ากลุ่มเนี่ยไทยก้าวหน้านะกลุ่มสหพันธรัฐกลุ่มสาธารณรัฐนะกลุ่มอะไรนั่นน่ะแดงสยามกลุ่มประชาธิปไตยใหม่กลุ่มคณะนิติราษฎร์นะกลุ่มนักเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศกลุ่มนะกลุ่มนักการเมืองในพรรคการเมืองต่างๆพวกนี้ล้วนแต่อยู่ในขบวนการประชาธิปไตยทั้งนั้นครับและพวกนี้เขาก็จะมีวิธีการนะครับที่มีวิธีการของเขาเพียงแต่ว่านะเราฝ่ายเปลี่ยนระบอบซึ่งอยู่นอกสภาและเน้นเรื่องการจัดตั้งมวลชนเคลื่อนไหวเพื่อคนล้มนอกสภาเราก็ทำนอกสภาไอ้พวกที่จะเข้าไปในสภาก็ไม่ได้หมายความว่าเนี่ยนะเขาเข้าไปเนี่ยนะเพื่อเขาจะไปรับใช้ฝ่ายนั้นเพียงแต่เราติงให้เขารู้ว่าถึงแม้คุณจะเจตนาดีอย่างไรเมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้มากเราติงเขาให้เขารู้ทันแค่นั้นเองแต่อย่าไปมองถึงขั้นที่ว่าเขาเป็นศัตรูเช่นบางคนออกมาด่านักการเมืองไว้ใจไม่ได้หมดถ้าคุณไปด่านักการเมืองว่าไว้ใจไม่ได้มันก็ไปเข้าทางฝ่ายอมาตย์มันก็ไปเข้าทางฝ่ายเจ้ามันก็ไปเข้าทางฝ่ายเผด็จการทหารอย่าลืมนะครับประเทศประชาธิปไตยเขาจะต้องใช้พรรคการเมืองและนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศผมจะพูดให้ท่านรู้ทีหลังว่าวันนี้ทำไมนักการเมืองต้องขายตัวทีหลังผมจะอธิบายว่าวันนี้ทำไมนักการเมืองเมืองไทยต้องขายตัวนะมันเกิดมาจากอะไรเอาไว้ว่าทีหลังแต่วันนี้ให้ท่านแยกมิตรแยกศัตรูกันให้ได้ให้ชัดเจนก่อนอย่าได้เอะอะมาเธอก็คิดว่าเป็นถ้าไม่มาเป็นพวกเดียวกับท่านแล้วเนี่ยนะคนอื่นเป็นศัตรูไปหมดเขาไม่ได้เป็นศัตรูหรอกครับเขาคิดเป็นศัตรูกับระบอบเจ้าเขาคิดเป็นศัตรูกับคสช.นะเขาคิดเป็นศัตรูนะกับฝ่ายเผด็จการแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมาร่วมอยู่กับพวกท่านได้เพราะว่ามันมีข้อจำกัดกันไม่เหมือนกันนี่นะครับผมฟังดูแล้ววันนี้นะผมรู้สึกว่าผมฟังแล้วหลายคนนะหลายคนเนี่ยนะครับกำลังเหมือนกับว่าเหมือนกับถ้าไปโจมตีนักการเมืองแล้วจะทำให้ตัวเองเด่นขึ้นอย่างนั้นเนี่ยซึ่งมันเสียหลักการนักการเมืองบางคนมันขายตัวต้องว่าเฉพาะบุคคลไปครับแต่อย่าได้ไปตีรวมนักการเมืองทั้งหมดเพราะว่าคุณกำลังหลงทางและไปเข้าทางฝ่ายศัตรูเข้านะทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่านะไอ้ฝ่ายเผด็จการเมื่อภาษาชาวบ้านเรียกว่ากระแสตอนนี้มันตกมากหรือเขาเรียกว่าถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองนะเป็นศัพท์ทางการเมืองเนี่ยนะเพราะเป็นศัพท์ทางการเมืองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าวันนี้คสช.เนี่ยถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองครับนะหรือเรียกว่าถูกรุกทางการเมืองนะท่านฟังให้ดีนะผมเคยบอกไว้แล้วนะไม่ใช่ผมบอกเองนะปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองของโลกเลยนะปราชญ์คนนี้เป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่เลยนะนะเขาเคยบอกว่าถ้าหากว่าไอ้รัฐบาลหรือว่าผู้ปกครองนะวันนี้รัฐบาลและผู้ปกครองมันเป็นพวกเดียวกันตัวเดียวกันนะเขาบอกว่าถ้าผู้ปกครองเนี่ยนะมันมีถึงแม้ว่าผู้ปกครองเนี่ยมีทหารเป็นกองทัพเพราะว่างั้นนะท่านฟังให้ดีนะนี่เราคุยกันแบบสนุกสนุกไม่เครียดและไปกันช้าๆนะท่านผู้ฟังนะไอ้ปราชญ์ทางการเมืองนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่เขาได้บอกเอาไว้เลยว่าไอ้ผู้ปกครองหรือว่าไอ้รัฐบาลที่มันถูกนะโดดเดี่ยวทางการเมืองหรือว่ามันตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองนะตลอดเนี่ยเขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่าถึงแม้มีทหารเป็นกองทัพแต่ในที่สุดมันจะไม่เหลือทหารไว้แม้แต่คนเดียว
นี่ไงท่านผู้ฟังวันนี้ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันเป็นทหารนะมันคุมอำนาจไอ้ประวิตรวงสุวรรณมันเป็นทหารมันคุมอำนาจและวันนี้มันเป็นผู้ปกครองด้วยและวันนี้มันก็ถูกรุกทางการเมืองต่อเนื่องและมันก็ตกเป็นฝ่ายรักทางการเมืองต่อเนื่องจนถึงขั้นถูกโดดเดี่ยววันนี้มันถูกโดดเดี่ยวดังนั้นในอนาคตให้พวกเราทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่ากลุ่มจานิวนะไม่ว่าประชาธิปไตยใหม่ไม่ว่านักการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยนะวันนี้หลายคนนะแม้กระทั่งในประชาธิปัตย์ไอ้คนที่มีความคิดก้าวหน้าที่ไม่ใช่ยอมเป็นขี้ข้าของเจ้าเนี่ยบางคนก็เริ่มแสดงออกแล้วนะบางคนก็เริ่มแสดงออกแล้วออกมาอัดไอ้เถื่อนนะที่จะไปทำให้นะพรรคเนี่ยนะต้องยุบเลิกต้องสลายตัวมาเป็นศูนย์เนี่ยเขารุกทางการเมืองกันหมดแล้วทุกกลุ่มเนี่ยดังนั้นเรานะผมได้บอกสมาชิกนะพรรคไทยก้าวหน้าไปหมดแล้วว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวในประเทศไทยนะด้วยการประท้วงด้วยการชุมนุมเรียกร้องให้คสช.นะปลดประวิตรเลยให้เข้าไปร่วมเพราะนี่เขาเรียกเป้าหมายทางยุทธวิธีเราต้องแยกกันนะครับมวลชนทั้งหลายครับเป้าหมายทางยุทธวิธีกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยเราต้องแยกกันให้ชัดอย่างบางคนยังไม่เข้าใจว่าไปด่ามันให้ตายยังไงมันก็ไม่ล้มหรอกนะมันไม่ล้มหรอกเพราะว่ามันหน้าด้านนะบางคนก็ว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วท่านต้องแยกกันให้ชัดแนวไอ้เป้าหมายทางยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยมันต้องคนล้มเปลี่ยนระบอบอันนั้นมันเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นะครับแต่ในเป้าหมายทางยุทธวิธีเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบครับเช่นจานิวทำนั้นเนี่ยนะบางคนยังไม่เข้าใจนะหัวเราะจานิวนั่นคือเป้าหมายทางยุทธวิธีครับนะและแม้กระทั่งวันก่อนคุณอะไรที่ไปยื่นนะไปยื่นฎีกานะไปยื่นฎีกาให้รอ10เนี่ยนะปลดเนี่ยนะปลดประยุทธ์นั่นนะอันนั้นก็เป็นเป้าหมายทางยุทธวิธีถึงแม้ว่านะหลายคนนะแม้กระทั่งผมเองผมก็บอกว่าผมไม่สนับสนุนหรอกในวิธีการอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าวิธีการอย่างนั้นถึงแม้ว่าผมเข้าใจว่าคุณต้องการที่จะให้เห็นไงให้ประชาชนเห็นไงนะเห็นว่าไอ้จริงๆแล้วเบื้องหลังมันดีเนี่ยนะก็คือกษัตริย์นี่แหละมันร่วมมือกับประยุทธ์เพราะว่าประชาชนเขาเกลียดชังเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองและยังมีประชาชนเนี่ยนะไปยื่นฎีกาให้กษัตริย์เนี่ยนะเอาประยุทธ์ออกเนี่ยนะถ้าประยัดถ้ากษัตริย์ไม่เอาประยุทธ์ออกกษัตริย์ก็จะเสียเองอะไรลักษณะอย่างนี้อันนั้นมันผมเข้าใจครับมันเป็นนะมันเป็นเป้าหมายทางยุทธวิธีแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะเรื่องนั้นที่ผมไม่ส่งเสริมด้วยผมเข้าใจผมบอกแล้วนะว่าเจตนาดีแต่ที่ไม่ส่งเสริมเพราะว่ามันเป็นการสร้างความสับสนขึ้นมาได้เหมือนกันนะมันทำให้คนเนี่ยนะคนที่ยังไม่แน่นในหลักการประชาธิปไตยคนที่ยังไม่แน่นในหลักการเรื่องเปลี่ยนระบอบเนี่ยจะมีความขว้ายเขวไปคิดพึ่งนะอำนาจของฝ่ายกษัตริย์ให้มาช่วยล้มเผด็จการทหารซึ่งทั้งฝ่ายกษัตริย์และเผด็จการทหารนั่นน่ะจริงๆแล้วนะมันเป็นอันเดียวกันให้มันมาล้มประยุทธ์จันทร์โอชาแต่มันก็ยังต้องเอาคนของมันมาและมันทำให้เกิดภาพว่าอ๋อนะประเทศไทยถ้าจะต้องการให้เปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะต้องให้กษัตริย์มาจัดการดังนั้นกษัตริย์มันกลายเป็นผู้วิเศษแม้กระทั่งคสช.นะเผด็จการทหารเนี่ยนะไม่มีใครเอามันลงได้แต่ถ้ากษัตริย์มาจัดการให้ลงได้กลายว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งของประชาชนเลยทั้งที่กษัตริย์เนี่ยนะเปลี่ยนคสช.แล้วมันก็เอาเปลี่ยนประยุทธ์แล้วมันก็เอาคนอื่นมาเหี้ยกว่าประยุทธ์อีกก็ได้ซึ่งวิธีการนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ผมเข้าใจว่านั่นคือเป้าหมายทางยุทธวิธีเหมือนกับที่จานิวไปยื่นอภิปรายให้สภาสนช.เป็นสภาคสช.อภิปรายนะเอารองประธานคสช.ออกเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เขาต้องการให้เห็นว่าสภาเนี่ยมันเป็นสภาโจรนะหนึ่งนอกจากว่ามันไม่นอกจากมันไม่เอาออกแล้วมันดีไม่ดีมันไม่เปิดนะมันไม่เปิดแน่ละอภิปรายที่จะออกเนี่ยก็จะทำให้คนเห็นว่าเห็นไหมล่ะไอทีระบบรัฐสภาไอทีนักการเมืองที่เขาเข้าไปตามช่องทางที่ถูกต้องที่ประชาชนเลือกเข้าไปเนี่ยนะ
เวลาประชาชนนะมีความเห็นอะไรนะฮะที่ไม่พอใจรัฐบาลก็ยังให้ฝ่ายค้านอภิปรายได้อะไรได้แต่วันนี้สภานี้แม่งอภิปรายก็ไม่อภิปรายและแถมยังออกมาบอกว่าขอให้ลดลาวาศอกกันมั่งโธ่ไอ้สัตว์นะฮะลดลาวาศอกมีประชาชนก็บอกกูไม่ใช่ว่าลดลาวาศอกให้มึงนะวันนี้เขาเนี่ยนะนอกจากไม่ลดลาวาศอกแล้วเขาจะเอาส้นตีนน่ะนะยัดปากมึงนะไอ้เหี้ยเลนะนี่นี่ประชาชนก็ฝากมาอย่างนี้จริงนะผมไม่อยากจะพูดจาหยาบคายหรอกนะแต่ว่านะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะว่านะประชาชนเนี่ยนะเขาฝากมาจริงๆว่าฟังไอ้เลแล้วเนี่ยนะความดันมันขึ้นนะบอกให้เอาส้นตีนยัดปากมาหน่อยมันจะได้หุบปากที่พวกมึงนะโกงกันสารพัดแม่งคอร์รัปชันกันมึงกลับมาบอกไอ้ลดลาวาศอกนี่แหละครับลดลาวาศอกนะที่ไอ้เหี้ยนะที่คนอื่นเนี่ยนะมึงใช้มาตรา44ดังนั้นประชาชนบอกหลวงตาช่วยเอาสตีนยัดปากมาหน่อยนะนะก็ว่างี้ทีนี้ก็บอกแล้วนะครับไอ้เรื่องเป้าหมายทางยุทธวิธีที่เขาเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับที่เคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยนะครับในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะในประเทศไทยนั้นเนี่ยเขาเคลื่อนไหวกันเนี่ยนะตามข้อจำกัดของเขาเพราะการเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวแบบปั๊บรู้ว่ามันเป็นเผด็จการรู้ว่ามันมีมาตรา112อยู่รู้ว่ามันมีอะไรอำนาจพิเศษอยู่เนี่ยแล้วคุณไปเคลื่อนไหวออกไปปุ๊บให้ถูกจับปั๊บแล้วก็ถูกเอาเข้าคุกโดยไม่ได้ประกันตัวนั้นน่ะไอ้อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านะก็ขอโทษนะต้องบอกว่าถ้าเคลื่อนไหวอย่างนั้นนะนะคุณไม่ฉลาดนะคุณไม่ฉลาดที่อยู่ๆเนี่ยนะคุณออกไปเคลื่อนไหวแป๊บเดียวจะทำอะไรไม่ได้เลยและเสร็จแล้วคุณถูกจับติดคุกนั่นคุณไม่ฉลาดนะคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับคนต่างประเทศที่เขาอยู่ต่างประเทศที่เขาด่าเจ้าได้เขาด่าเผด็จการได้นะแบบจงครึ่มเพราะอะไรเพราะกฎหมายในประเทศอื่นนั้นน่ะเขาไม่มีเขาพูดได้แต่ประเทศไทยผมไม่ได้สอนให้คุณกลัวจนคุณไม่กล้าทำอะไรแต่ผมกำลังบอกว่าคุณอย่าไปสู้แบบสู้และตัวคุณเนี่ยไปติดคุกซะก่อนโดยที่ยังไม่ได้อะไรเลยคุณต้องนะรักษาตัวให้ได้เพื่อได้สู้ต่อดังนั้นวันนี้ขอให้กำลังใจนะครับขอให้กำลังใจเนี่ยนะครับกับพวกเรานะที่อยู่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนะไม่ว่าจะสังกัดพรรคไหนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับท่านใดบ้างมีอยู่หลายท่านครับนะที่ได้ร่วมมือกันนะต่อสู้นะกับฝ่ายประชาธิปไตยน้องๆ นักศึกษาทั้งหลายก็ต้องให้ความนะให้กำลังใจกันพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอาชีพต้องให้กำลังใจกันครับและก็ขอบอกว่าสิ่งที่ท่านทำท่านเคลื่อนไหวและส่งผลให้นะส่งผลให้คสช.และระบอบกษัตริย์เนี่ยมันขาดความชอบธรรมลงเนี่ยนะและตัวท่านก็ยังอยู่ได้ไม่ติดคุกติดตารางเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่จะร่วมกันและก็ร่วมมือกันค้นล้มนั้นมันจะใช้เวลารวดเร็วไม่ได้ใช้ความใจร้อนไม่ได้ครับและก็นะจะต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบและจะต้องมีลักษณะที่สลับซับซ้อนพอสมควรไม่ให้ฝ่ายศัตรูมันจับทางได้ดังนั้นวันนี้ใครที่คิดอยากเปลี่ยนระบอบเนี่ยครับจะต้องนะครับจะต้องไม่ใจร้อนบางคนบอกว่ามึงจะใจเย็นไปถึงไหนประชาชนจะตายห่าแล้วนี่แหละครับบางคนพูดออกมาอย่างนี้จริงๆนะฮะก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่อยากโต้ตอบนะครับแต่ขอบอกว่าทุกคนก็อยากให้เร็วที่สุดแต่การทำงานใหญ่และการทำงานเปลี่ยนระบอบนั้นผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่ามันยากและมันสลับซับซ้อนกว่าทำโครงการแสนล้านอีกคุณสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะมูลค่าเนี่ยกี่ล้านเนี่ยนะยังไม่สลับซับซ้อนนะครับยังไม่สลับซับซ้อนเท่ากับการเปลี่ยนระบอบเพราะการเปลี่ยนระบอบนั้นผมบอกหลักคุณไว้แล้วนะหลักการต่อสู้รู้เขารู้เราแต่ไม่ให้เขารู้เราส่วนใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยที่ยังไม่ชนะยังไม่ชนะเพราะเขารู้เรา
เพราะเราทำให้เขารู้เราบางคนด้วยความอยากดังอยากจะทำอะไรตะโกนบอกก็ไปหมดกลัวพวกเดียวกันนะจะไม่เชื่อบ้างกลัวพวกเดียวกันจะมองว่าไม่มีความรู้บ้างนะแล้วก็เที่ยวตะโกนออกอากาศบอกก็ไปหมดจะต้องทำงั้นงั้นงั้นนะไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่ารู้เขานะแล้วก็ไม่รู้ตัวเองคือไม่รู้เราและเสือกให้เขามารู้เราอีกนะตัวเองยังไม่รู้เลยนะแต่เสือกให้เขาเนี่ยมารู้เราว่าเราเนี่ยนะมันเป็นยังไงอีกอันนี้แหละครับจำเอาไว้นะรู้เขารู้เราแต่ต้องไม่ให้เขารู้เราเราเนี่ยรู้เราได้เราเนี่ยรู้เขาได้เรารู้เขารู้ว่าเขามีอะไรบ้างรู้ว่าจุดอ่อนก็อยู่ตรงไหนหัวใจก็การต่อสู้ต้องรู้ว่าจุดอ่อนของศัตรูอยู่ที่ไหนต้องรู้ว่าจุดแข็งศัตรูอยู่ที่ไหนนี่หัวใจเลยครับจะเวลาจะสู้กับคู่ต่อสู้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยเราต้องรู้ว่าฝ่ายเผด็จการเนี่ยจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนไอ้จุดแข็งมันอยู่ตรงไหนจุดอ่อนของฝ่ายเผด็จการนะครับท่านอย่าลืมนะครับถ้าประชาชนโดดเดี่ยวมันเมื่อไรถ้าประชาชนขาดความศรัทธามันถ้าประชาชนพากันเกลียดชังมันถ้าประชาชนมีความเกลียดชังยกระดับจากความเกลียดชังขึ้นมาเครียดแค้นนะและก็ไม่ยอมรับที่จะให้มันปกครองต่อไปแล้วนั่นแหละคือจุดอ่อนมันดังนั้นเราต้องทำให้ประชาชนนะครับเราต้องทำให้ประชาชนมีความรู้สึกรังเกียจมันเราต้องทำให้ประชาชนเห็นด้วยเหตุด้วยผลว่ามันคือตัวศัตรูร้ายของประชาชนเราจะต้องทำประชาชนเห็นว่ามันคือตัวทำลายผลประโยชน์ของประเทศชาติและทำลายอนาคตของลูกหลานคนไทยนี่นะครับและเราจะต้องทำให้ประชาชนมีสำนึกร่วมกันว่าเรื่องการเปลี่ยนระบอบนั้นมันไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวที่ไหนหรือว่านารีขี่ม้าขาวที่ไหนมาช่วยจริงๆหรอกเรื่องของการเปลี่ยนระบอบจะสำเร็จได้หรือไม่ได้เราต้องทำประชาชนเข้าใจว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยมารวมกันที่เรียกว่าต้องสามัคคีประชาชนหัวใจของความสำเร็จหัวใจที่เป็นจุดแข็งของฝ่ายประชาชนนะครับและก็ไปกระแทกจุดอ่อนของฝ่ายเผด็จการก็คือว่าความสามัคคีของประชาชนนี่คือความแข็งแกร่งที่สุดนี่คือความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากความสามัคคีของประชาชนที่มีความคิดที่จะไปโค่นล้มระบอบดังนั้นเราจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามัคคีกันและก็คิดไปโค่นล้มเปลี่ยนระบอบให้ได้ไปกระแทกจุดอ่อนของมันจุดอ่อนของมันก็คือตรงไหนครับจุดอ่อนของมันก็คือต้องเปลี่ยนระบอบนะถ้าเราไปสามัคคีประชาชนเพื่อไปเลือกตั้งอย่างเดียววันนี้นะอีกนานครับอีกนานนะนี่นะครับอีกนานครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสามัคคีแล้วไปเลือกตั้งอย่างเดียวไม่สำเร็จครับนะเปลี่ยนระบอบไม่ได้เท่ากับว่าเผด็จการมันยังอยู่ต่อได้เพราะว่ามันก็จะมาออกแบบการเลือกตั้งที่มันได้ประโยชน์เหมือนกับรัฐธรรมนูญปี60นี่ไงเห็นไหมพอเราไปสามัคคีประชาชนมาเลือกตั้งเลือกทีไรฝ่ายเราก็ชนะหมดชนะทักษิณชนะสมัครนะแล้วก็ชนะมาถึงยิ่งลักษณ์และวันนี้ตระกูลชินวัตรหมดแล้วโอ๊คพานทองแท้ยังไม่ได้ขยับที่จะไปสมัครอะไรเลยวันนี้ก็กลายเป็นว่าผู้ต้องหาคดีนะคดีนี่แหละครับนะทุจริตคอร์รัปชันเรื่องนะธนาคารกรุงไทยแล้วรับสินบนแล้วอะไรแล้วเห็นไหมดังนั้นท่านผู้ฟังครับเราสามัคคีประชาชนสูงสุดคือต้องไปค้นล้มฝ่ายเผด็จการแล้วก็เปลี่ยนระบอบดังนั้นขอประชาชนทุกกลุ่มวันนี้เนี่ยนะครับให้รู้ด้วยว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ฝ่ายเผด็จการมันกลัวหรือว่าเป็นจุดอ่อนของมันนั้นมันกลัวความสามัคคีของประชาชนฝ่ายเปลี่ยนระบอบนะและมันกลัวเรื่องการเปลี่ยนระบอบซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดว่าศัตรู2ประเภทเนี่ยมันเกิดมาจากตรงนี้ครับนะไอ้คนที่กลัวเรื่องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันมีใครบ้างนะและก็คนที่มันกลัวว่าถ้าประชาชนสามัคคีกันได้จริงๆเนี่ยมันมีใครบ้างในโลกนี้นะในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยวันนี้ครับท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะครับในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะ
ฝ่ายเผด็จการกษัตริย์และกลุ่มทุนผูกขาดฝ่ายเผด็จการกษัตริย์ได้รวมถึงเครือข่ายกษัตริย์ทั้งหมดและกลุ่มนายทุนผูกขาดวันนี้มันกลัวอยู่2เรื่องใหญ่เรื่องที่1มันกลัวฝ่ายประชาธิปไตยได้สามัคคีประชาชนได้หรือเรียกว่าดึงเอาประชาชนเนี่ยเข้ามาเป็นแนวร่วมอย่างกว้างขวางได้นะแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยมันจับมือกันได้นี่คือความกลัวขั้นที่1ของฝ่ายเผด็จการกษัตริย์กับฝ่ายทุนผูกขาดนะครับทีนี้ไอ้แค่สามัคคีประชาชนรวมกันได้อย่างเดียวเนี่ยนะมันยังไม่กลัวเท่าไหร่หรอกครับถ้ารวมกันได้แล้วบอกว่าให้ไปเลือกตั้งมันไม่กลัวไงนะถ้ามันยังไม่พร้อมมันก็ยืดไปเรื่อยแล้วมันก็สร้างเงื่อนไขเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับมันแล้ววันหนึ่งมันก็เปิดให้เลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จแล้วมันก็กุมได้อีกเพราะว่าพวกฝ่ายประชาชนมันได้แต่ว่าได้เลือกตั้งแต่ว่าในการบริหารประเทศมันก็เข้าไปคุมเหมือนกับตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตามแผนที่มันวางไว้เลือกตั้งเสร็จมันก็จะได้รัฐบาลคสช.นะไปใส่สูตรหนักกว่าเก่าครับนายกก็อาจจะเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาถึงไม่เป็นประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องเป็นนายกของฝ่ายคสช.ที่ฝ่ายกษัตริย์ร่วมกันกำหนดมาท่านเห็นไหมครับดังนั้นการสามัคคีไปเลือกตั้งอย่างเดียวนั้นมันไม่กลัวครับนะมันกลัวว่าประชาชนสามัคคีกันมันกลัวแต่ถ้าประชาชนสามัคคีกันแค่ไปเลือกตั้งอย่างเดียวมันไม่กลัวครับแต่มันกลัวอย่างนี้ครับมันกลัวว่าประชาชนเนี่ยนะครับสามัคคีกันแล้วไปเปลี่ยนระบอบด้วยสิดังนั้นท่านจะเห็นเลยว่าวันนี้เป้าหมายสำคัญของฝ่ายกษัตริย์และของนายทุนผูกขาดในประเทศไทยซึ่งผมได้ตรวจสอบอย่างละเอียดมาใช้เวลาไม่ใช่แค่วันสองวันนะครับใช้เวลาเป็นปีๆด้วยการล้วงเอานะแนวทางของพวกนี้ล้วงเอาข้อมูลจากกลุ่มพวกนี้มาผ่านคนที่เขาอยู่ข้างในหรือคนวงในนี่แหละคนวงในในบริษัทนะผูกขาดในประเทศไทยที่เขาทำงานให้กับบริษัทผูกขาดไม่ใช่ว่าเขาจะมีสำนึกอย่างเดียวกันกับบริษัทผูกขาดนะแต่เขาเข้าไปทำงานเพราะว่าเขาต้องไปขายแรงงานแรงงานของเขาไม่ใช่แรงงานกายครับแรงงานสมองเพราะบริษัทผูกขาดมันจ้างคนที่มีความรู้นะและมันจ่ายค่าจ้างงามๆให้แต่ว่านโยบายเนี่ยมันกำหนดมาอ่ะมันกำหนดว่าไอ้ลูกจ้างของมันระดับมันสมองเนี่ยจะต้องใช้สมองนะทำตามนโยบายที่มันต้องการดังนั้นคนที่อยู่ในบริษัทผูกขาดบางคนเนี่ยนะครับที่เขาจำใจที่ต้องไปทำมาหากินด้วยการเนี่ยนะด้วยการที่ไปทำงานเพื่อรับค่าจ้างสูงๆเนี่ยแต่เขาก็ได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วผลกระทบเลวร้ายเนี่ยนะมันหนักมากบริษัทเนี่ยยิ่งนักวันยิ่งหนักมากและวันนี้ท่านรู้ไหมครับท่านรู้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะไอ้บริษัทผูกขาดบางบริษัทเนี่ยวันนี้มันได้ทำงานนะมันได้ทำหน้าที่ปกป้องระบอบเผด็จการกษัตริย์เหมือนกับว่ามันเนี่ยนะครับเป็นตัวจักรสำคัญเป็นตัวจักรสำคัญที่ไม่แพ้คสช.เลยและจริงๆแล้วมันเหนือกว่าคสช.ด้วยไอ้นายทุนผูกขาดคนนี้ไอ้บริษัทผูกขาดคนนี้แหละครับวันนี้เนี่ยมันมีบทบาทสำคัญต่อสถาบันกษัตริย์นะเพราะว่ามันสัมพันธ์กับนะครับมันสัมพันธ์กับจีนคอมมิวนิสต์และก็ผู้นำจีนคอมมิวนิสต์เขาก็สัมพันธ์กับราชวงศ์ไทยวันนี้และราชวงศ์ไทยวันนี้เนี่ยนะครับตกอยู่ภายใต้นะเขาเรียกว่าภายใต้สภาพบังคับของนะของจีนคอมมิวนิสต์หรือว่าคอมมิวนิสต์จีนนะครับตกไปอยู่ภายใต้สภาพบังคับของคอมมิวนิสต์จีนและไอ้บริษัทผูกขาดตัวนี้เป็นผู้นะครับได้รับมอบหมายจากคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะครับที่จะให้ดูแลเครือข่ายของพรรคคอมมิวนิสต์นะที่เขาใช้งานให้เข้ามากุมทั้งในด้านนโยบายของประเทศไทยนโยบายเนี่ยหมายถึงนโยบายทางการเมืองนะครับ
นะในทางประเทศไทยให้ไปสนับสนุนนโยบายของจีนคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ไปสนับสนุนนะอเมริกาอันนี้เราโทษเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะไปโทษจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยมันโทษไม่ได้หรอกและจีนคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่ว่าจะทํากับประเทศไทยประเทศเดียวในอาเซียนแทบทุกประเทศวันนี้จีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาขยายอิทธิพลเขาเข้าไปนักกลุ่มนโยบายต่างประเทศของนะของประเทศเพื่อนบ้านของไทยของประเทศนะในส่วนของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยจีนคอมมิวนิสต์มีบทบาทสำคัญมากนะครับในประเทศไทยก็ไม่ได้ต่างกับประเทศอื่นประเทศอื่นก็ไม่ได้ต่างประเทศไทยจีนคอมมิวนิสต์เข้ามาแต่ตัวรูปธรรมของผู้ที่รับนโยบายและประสานตรงนะกับจีนคอมมิวนิสต์นั่นก็คือบริษัทผูกขาดบริษัทนี้แหละครับนะแล้วหน้าที่ของบริษัทผูกขาดนี้นะที่ผมกำลังเล่าให้ท่านฟังเนี่ยมีหน้าที่นะที่จะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนนะเครือข่ายของเขาเครือข่ายของเขาอยู่ในพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเครือข่ายของเขาอยู่ในกปปส.ท่านเห็นไหมครับเครือข่ายของเขาอยู่ในพรรคการเมืองต่างๆเครือข่ายของเขาวันนี้อยู่ในกองทัพเครือข่ายของเขาอยู่ในนะอยู่ในอำมาตย์ดังนั้นบริษัทนี้ผลงานนะผลงานที่เป็นที่ประจักษ์จนจีนคอมมิวนิสต์รัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์หรือว่าผู้นำจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยนะเขาเชื่อมือเขาเชื่อมือและเขาเชื่อมันบางครั้งคุณจะเห็นได้ว่าผู้นำจีนคอมมิวนิสต์เมื่อมาเมืองไทยเนี่ยเขาพูดคุยกับผู้นำรัฐบาลไทยเนี่ยนะไม่กี่นาทีนะแต่ว่าเขาคุยกับประธานใหญ่ของบริษัทผูกขาดตัวนี้ก็คุยกัน2ชั่วโมงนะท่านเห็นไหมครับคุยกันเป็นชั่วโมงนะคุยกันเป็นชั่วโมงนี่นะครับเขาคุยกันเป็นชั่วโมงกับบริษัทผูกขาดแต่เขาคุยกับนายกคุยกับรัฐบาลเนี่ยไม่กี่นาทีแสดงว่าอะไรนี่ความลึกซึ้งและนี่คือลักษณะการจัดตั้งการขยายนะแนวทางการเมืองของจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยนะน่าสนใจคือด้านหนึ่งเนี่ยนะเราไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์จีนคอมมิวนิสต์ในลักษณะที่ว่าเราไปโจมตีเขานะเราต้องรู้ว่านี่คืออำนาจหน้าที่ของเขาที่เขาก็ต้องการเป็นเจ้าโลกแต่ทีนี้การเป็นเจ้าโลกของเขาที่เขาขยายอิทธิพลมาในประเทศไทยและมาใช้บริษัทผูกขาดตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือให้กับเขาเนี่ยถามว่าคนไทยได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อันนี้เราตำหนิเขาไม่ได้เพราะว่าประเทศเขานโยบายประเทศเขาเขาต้องการอย่างนั้นแต่เราก็ยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ที่ไอ้บริษัทผูกขาดตัวนี้มันกลายเป็นเครื่องมือที่มาทำลายฝ่ายประชาธิปไตยทำลายผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยแต่ยกเอาไปให้เป็นประโยชน์กับจีนคอมมิวนิสต์หรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่านเห็นไหมครับวันนี้คนไทยชิบหายหมดครับแต่บริษัทผูกขาดตัวนี้มันร่ำรวยเอามันใหญ่โตมากขึ้นกลายเป็นทุนไร้สัญชาติแล้วกลายเป็นทุนไร้พรหมแดนแล้วกลายเป็นทุนข้ามชาติใหญ่แล้วแล้วก็จีนและจีนเขาสนับสนุนด้วยแต่ว่าประชาชนคนไทยวันนี้กำลังทุกข์ยากเดือดร้อนใช้ของแพงถูกสร้างสภาพบังคับนะขายสินค้ามันราคาถูกและถูกบีบไปเป็นซื้อสินค้าจากมันราคาแพงนะและทำลายการแข่งขันในประเทศประชาชนไม่มีโอกาสโตเลยทุนในประเทศไทยไม่มีใครโตเลยมันมีแต่ฮุบเอาหมดนี่ที่บอกว่าเราไม่ได้โจมตีกันแต่นี่คือเหตุผลที่บอกว่าถ้าเราปล่อยให้บริษัทผูกขาดพวกนี้มันทำหน้าที่ของมันต่อไปหรือว่ามันอยู่ต่อไปเนี่ยมีแต่ว่าประเทศชาติและประชาชนจะชิบหายคนที่จะได้ประโยชน์จากประเทศไทยต่อไปนี้คือประเทศจีนครับนะและวันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนายทุนจีนเข้ามาฮุบหมดแล้วครับในประเทศไทยเยอะแยะไปหมดท่านเห็นไหมครับไม่กี่ปีที่เปลี่ยนที่จีนเนี่ยเปลี่ยนยุทธวิธีทำสงครามปลดแอกด้วยการใช้นะด้วยการใช้กองกำลังติดอาวุธนะเหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยมาก่อนเนี่ยมีนะมีกองกำลังติดอาวุธจีนเขาเลิกใช้กองกำลังติดอาวุธเขาเลิกสนับสนุนเขาประกาศเลยครับวิทยุเสียง
ประชาชนเนี่ยนะเขาก็เลิกนะฮะวิทยุขึ้นสั้นเขาก็เลิกและเขาหันไปจับมือกับเจ้าเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากยุทธวิธีนะอำนาจรัฐได้จากปากกระบอกปืนเขาเปลี่ยนมาเป็นยุทธวิธีแนวร่วมและจีนเนี่ยนะเขาใช้ยุทธวิธีแนวร่วมนี่แหละครับเข้าไปครอบงำประเทศต่างๆทั่วโลกในประเทศไทยเขาใช้ยุทธวิธีแนวร่วมและเขาไปทำแนวร่วมกับเจ้าเขาทำแนวร่วมกับเจ้าสำเร็จสำเร็จแป๊บเขาก็ค่อยแซะเจ้านี่ออกมาจากค่ายอเมริกานะจริงๆแล้วเราอยู่กับอเมริกาเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าอเมริกาไม่เอาเปรียบประเทศไทยนะไม่ใช่ว่าอเมริกาไม่เอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบครับและการที่อเมริกาเอาเปรียบคนไทยเนี่ยมันทำให้จีนเนี่ยมันแซะออกมาง่ายแต่พอแซะออกมาแล้วมันกลายว่าเข้าไปอยู่กับค่ายจีนเนี่ยมันยิ่งหนักกว่าเก่ามันยิ่งหนักกว่าเก่าครับดังนั้นเมื่อมันเกิดสภาพอย่างนี้วันนี้ผมจึงจำเป็นต้องมาบอกพี่น้องฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยวันนี้ให้เรารู้ว่าศัตรูเราอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนะมันยังมีคนไปเชียร์บริษัทผูกขาดว่าเป็นนายทุนที่ก้าวหน้าอย่างนั้นอย่างนี้ความก้าวหน้าความล้าหลังเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่ามึงทำธุรกิจดาวเทียมแล้วมึงจะก้าวหน้านะเขาไม่ได้ดูว่าถ้ามึงทำธุรกิจสื่อสารมวลชนแล้วมึงจะก้าวหน้านะแต่เขาดูว่าลักษณะธุรกิจหรือว่าระบบทุนนั้นเนี่ยนะมันเป็นทุนผูกขาดหรือว่าทุนเสรีถ้าเป็นนักธุรกิจที่สนับสนุนแนวทางทุนเสรีเขาเรียกว่าพวกนักธุรกิจที่ก้าวหน้าแต่ถ้านักธุรกิจที่สนับสนุนให้เกิดระบบผูกขาดหรือตัวเองเป็นนายทุนผูกขาดนะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นนายทุนที่ล้าหลังนะดังนั้นไอ้บริษัทผูกขาดในเมืองไทยไม่ว่าบริษัทผูกขาดที่เป็นของเจ้าหรือบริษัทผูกขาดของเอกชนวันนี้มันจึงเป็นนายทุนที่ล้าหลังหรือที่ภาษาสลิมมันเรียกว่านายทุนสามานหรือว่าทุนสามานทุนสามานวันนี้ก็คือทุนนะกษัตริย์ทุนผูกขาดของกษัตริย์นะในเครือข่ายบริษัทในเครือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไอ้นี่คือทุนสามานที่แท้จริงนะแล้วก็กลุ่มทุนผูกขาดเอกชนนี่คือทุนสามานที่แท้จริงครับแต่บังเอิญว่าไอ้ทุนสามานวันนี้มันได้อำนาจรัฐและบังเอิญว่าทุนสามานที่เป็นบริษัทเอกชนอันเนี้ยมันได้รับมอบหน้าที่จากจีนให้เข้ามานะควบคุมนะทิศทางการเมืองในประเทศไทยทีนี้รูปธรรมของการที่เข้ามาคุมทิศทางการเมืองในประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างท่านโปรดทำความเข้าใจกับมันครับไอ้บริษัทผูกขาดตัวเนี้ยนะมันเมื่อรับแผนมาแล้วมันก็วางแผนยึดประเทศไทยทั้งหมดการยึดประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับไม่ใช่บางคนละส่วนใหญ่จะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นการยึดประเทศไทยทั้งหมดของไอ้ทุนผูกขาดตัวนี้1มันยึดพรรคการเมืองต่างๆพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะเกรงใจมันหมดครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเลือกตั้งมันสนับสนุนเงินให้กับพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพรรคที่นะมีส.ส.มีส.ส.อยู่ในมือนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะไม่ว่าคู่แข่งกันอะไรกันมันช่วยหมดเท่ากับมันยึดพรรคการเมืองทั้งหมดไปเป็นพวกมันนะเพราะว่าเวลามันจะผลักดันนโยบายอะไรผ่านสภาผ่านนะทางครม.ผ่านอะไรทั้งหมดเนี่ยมันทำง่ายครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันเป็นผู้ออกทุนให้กับพรรคต่างๆและมันทำมาอย่างนี้แล้วไม่ใช่เพิ่งทำนี่เขาเรียกว่ายึดพรรคการเมืองของประเทศนั้นไปได้แล้วนะท่านฟังให้ดีต่อมานะไอ้พวกนี้ยึดกองทัพยึดกองทัพครับพวกนี้ยึดกองทัพยังไงท่านทราบไหมครับนี่คนวงในของบริษัทผูกขาดเป็นคนให้ข้อมูลผมเองไม่ใช่ผมมานั่งนึกและพูดแล้วไปโจมตีใครไม่ใช่ไอ้บริษัทผูกขาดเนี่ยมันจ่ายเงินเดือนให้ตั้งแต่ผบ.ร้อยผบ.พันนะขึ้นมาจนห้าเสือขึ้นมาจนผบ.นะทุกเหล่าทัพรวมกระทั่งตำรวจด้วยคนสำคัญสำคัญมันจ่ายไปเงินเดือนให้หมดนะและเราก็เคยเห็นว่าเคยมีออกมาว่าคนนั้นเป็นที่ปรึกษาบริษัทนี้สินั่นแหละครับบางคนมันก็ตั้งไปที่ปรึกษาทั้งที่มีตำแหน่งราชการอยู่นั่นแหละทั้งที่จริงๆแล้วมันผิดระเบียบด้วยแต่มันไม่มาตั้งและก็ประกาศโฉงครึ่ม
แต่มันตั้งเขาเรียกว่าในทางพฤตินัยนะไม่แสดงออกในทางนิตินัยแต่ในทางพฤตินัยเนี่ยมันตั้งไปที่ปรึกษาเพื่อที่จะให้กินเงินเดือนดังนั้นไอ้ข้าราชการนะอธิบดีนะอธิบดีและปลัดกระทรวงซึ่งสูงสุดของแต่ละกระทรวงพวกนี้มันก็ได้กินเงินเดือนของบริษัทผูกขาดพวกนี้เท่ากับว่ามันยึดกระทรวงทบวงกรมต่างๆได้แล้วมันจ่ายเงินให้กับผบ.ร้อยผบ.พันและก็นะคนสำคัญสำคัญในกองทัพทั้งหมดและถ้ามันรู้ว่าคนไหนที่มีอนาคตจะได้ขึ้นเป็นผบ.ทบ.หรือผบ.เหล่าทัพไอ้พวกนี้มันจะดูแลเป็นพิเศษเอาอะไรก็ได้วันเกิดนะวันเกิดตัวเองวันเกิดเมียวันเกิดลูกกี่คนกี่คนพวกนี้ก็จะจัดเอาของขวัญอันล้ำค่ามาให้หมดทุกครั้งไปแถมมีเงินให้ใช้เดือนเป็นล้านครับไม่ใช่เป็นแสนนะครับเป็นล้านครับเนี่ยระดับ5เสือนะทั้งหมดในทบหรือว่านะไอ้ผบ.เหล่าทัพอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมถึงปลัดกระทรวงอธิบดีต่างๆเงินยึดเอาไปหมดนอกจากนั้นนักวิชาการในมหาลัยมันก็จะยึดพวกนี้เอาพวกนี้เป็นพวกเพราะอะไรเพราะพวกนี้เป็นพวกมีความรู้นะถ้ามันจะไปเอาเรื่องวิธีการเช่นพืชนะ GMO มาใช้แล้วมาใช้ก็กลัวว่านักวิชาการพวกนี้เนี่ยเขามีความรู้เขาจะโต้ตอบได้มันก็เลยผ่านเงินเข้าไปลักษณะสนับสนุนการทำวิจัยบ้างนะแล้วกับการทำวิจัยนั้นก็มีคนประสานงานภายในว่าวิจัยออกมามึงวิจัยออกมาว่าไอ้สิ่งที่กูเอามาทำเนี่ยมันดีนะมันไม่เป็นพิษเป็นภัยนะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้คนต่อต้านเช่นพืช GMO นะนี่เห็นชัดๆนะครับนอกจากนั้นแล้วบางอย่างเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยนะมันสามารถที่ทำให้เกิดนะสิ่งที่มันต้องการได้เช่นนะเช่นมันเอายาเนี่ยนะปราบนะศัตรูพืชปราบวัชพืชไปใช้นะบางชนิดแต่หลังจากนั้นแล้วมันจะเกิดนะสิ่งอื่นขึ้นมาแทนและก็ต้องไปใช้นะไปซื้อไอ้ยาปราบไอ้วัชพืชชนิดอื่นขึ้นมาอีกนี่ลักษณะอย่างนี้มันทำได้ทั้งหมดแต่อันเนี้ยมันต้องไปเลี้ยงนะต้องไปเลี้ยงไอ้พวกกลุ่มนักวิชาการเอาไว้เพื่อเอาไว้ไม่ไปขวางนะกับแผนกับนโยบายที่มันจะใช้มานะมาหลอกมาหากินกับประชาชนนี่นะไอ้นี่ในฝ่ายนักวิชาการมันก็ยึดไปแล้วทหารตำรวจมันก็ยึดไปแล้วข้าราชการกระทรวงทบวงกรมมันยึดไปแล้วนะครับไม่ต้องรวมถึงคณะองคมนตรีนะพวกนี้ทุกคนมันซัพพอร์ตหมดครับนะมันซัพพอร์ตหมดนอกจากนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยท่านเห็นไหมครับตั้งแต่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตยออกมาเคลื่อนไหวมันไปเอาเงินกันหน้าด่าๆเลยจากบริษัทผูกขาดตัวเนี้ยแล้วบริษัทผูกขาดเนี่ยนะก็ส่งคนมาประสานงานอยู่ตลอดเวลา ชื่อด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ออ่างสมัยก่อนด็อกเตอร์ออ่างเนี่ยนะที่อยู่กับบริษัทผูกขาดตัวใหญ่ตัวเนี้ยเป็นคนที่นะติดต่ออยู่กับพวกปัญญาชนนะในมหาลัยต่างๆที่จะให้ทุนนะที่จะให้เงินพิเศษหรือช่วยเหลือกันเป็นพิเศษอยู่ตลอดเวลาคือเรียกว่าเครือข่ายของด็อกเตอร์ออ่างนี่แหละครับนะที่ประสานงานนะอยู่กับกลุ่มนะปัญญาชนเพื่อให้ไปปกป้องนโยบายของบริษัทผูกขาดตัวนี้นะนี่นักวิชาการเอาไปแล้วทีนี้มวลชนเนี่ยนะตั้งแต่กปปส.นะเคลื่อนไหวหรือว่าพันธมิตรเคลื่อนไหวท่านรู้ไหมครับเงินที่ไปรับบริจาคที่คนเห็นกันนะที่ผ่านไปทางกระทรวงไหนเขาออกมาให้นั้นอันนั้นยังไม่เท่ากับ นะที่ไปรับจากบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนี้บริษัทผูกขาดพวกนี้มันแอบให้คนของมันเอาเงินมาให้ตลอดเวลาครับรู้กันเฉพาะในกลุ่มระดับท็อปไม่เชื่อไปถามไอ้เทือกสุบรรณดูไปถามไอ้ห้าไอ้แก๊ง5คนของพันธมิตรดูว่าไปรับเงินจากไอ้บริษัทผูกขาดได้มาเท่าไหร่ครับนะไม่ใช่รับเงินอย่างเดียวนะสปอนเซอร์แต่ละเดือนที่ออกทีวีนะสปอนเซอร์ผ่านทางทีวีของพวกพันธมิตรหรือว่า ASDV เมื่อก่อนนะเป็นกอบเป็นกำนะพอตอนหลังเนี่ยนะครับพอตอนหลังคสช.เมื่อก่อนยังไม่ได้เป็นคสช.เมื่อก่อนเป็นแก๊ง3ป.พอแก๊ง3ป.นะไม่พอใจสนธิลิ้มทองกุล
และก็มีการนัดลอบสังหารลอบฆ่าสนธิลิ้นตองกุลไอ้บริษัทผูกขาดตัวเนี้ยมันก็ถอนการสนับสนุนจากนะสนธิลิ้นตองกุลทันทีเห็นไหมครับในเครือข่ายที่มันยึดมาทั้งหมดนั้นน่ะตัวที่มันนะให้ความสำคัญสูงสุดก็คือสถาบันกษัตริย์พวกกษัตริย์ซึ่งมันจะใช้เมียใช้อะไรอะไรประกบเวลากษัตริย์ออกงานที่ไหนที่ไหนพวกคุณหญิงคุณนายไอ้ท่านผู้หญิงทั้งหมดที่เป็นเมียของไอ้เจ้าของบริษัทผูกขาดพวกเนี้ยจะต้องไปเสนอหน้านั่งอยู่แถวหน้าและจะต้องบริจาคเงินอยู่ร่ำไปนะนี่ฮะมันประกบสถาบันกษัตริย์และนอกจากนั้นก็คือกองทัพครับมันให้ความสำคัญกับกองทัพสูงสุดนะยกเว้นยกนอกจากสถาบันกษัตริย์แล้วไอ้บริษัทผูกขาดตัวเนี้ยครับในสมัยสนธิบุญยกลินขัดแย้งกับ3ป.3ป.คือประวิตรประยุทธ์และก็ไอ้ป๊อกนะครับไอ้ป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดาและในที่สุดก็มีทีมมือปืนซึ่งเป็นคนมีสีทั้งตำรวจทั้งทหารและผมมีหลักฐานและผมได้เคยได้คุยกับกลุ่มมือปืนพวกนี้ด้วยตัวเองด้วยนะหลังไมค์ใครอยากจะรู้จะเล่าให้ฟังนะไอ้กลุ่มมือปืนพวกนี้นะครับนะที่ไปสังหารไอ้สนธิเนี่ยนะเพราะมันขัดแย้งกันเพราะสนธิตอนหลังเนี่ยมันไปรับนะมันไปอ้างวังมาเล่นงานเขาอะไรเขาบ้างนะแล้วก็ไปกดดันนะจะเอาเงินเพิ่มจากบริษัทผูกขาดบ้างอะไรบ้างในที่สุดมันก็ถูกสั่งให้เก็บนะถูกสั่งให้เก็บแต่สนธิมันรอดตายมาได้แต่หลังจากนั้นแล้วนะท่านจะเห็นเลยว่าไอ้บริษัทผูกขาดเนี่ยก็เลิกสนับสนุนสปอนเซอร์พอมันเลิกสนับสนุนสปอนเซอร์ไอ้ ASTV ASTV ก็หันไปตีนะตีบริษัทผูกขาดแล้วจริงๆที่ ASTV ตีน่ะนะมันตีด้วยข้อมูลด้วยความจริงนะมันไม่ได้ตีแบบกล่าวลอยๆหรือว่าโจมตีเขานะมันตีว่าเป็นบริษัทผูกขาดที่ทำลายเนี่ยนะระบบทุนเสรีและอันตรายต่อประชาชนประชาชนต้องอะไรต่ออะไรสารพัดเลยนะมันตีจนถึงขั้นให้บอยคอตนะไม่ซื้อสินค้าของบริษัทผูกขาดอันนี้นะท่านไปดูนะครับเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดมามันเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นนี่คือยกเรื่องหลักฐานเหตุผลมาบอกนะเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าไอ้ตัวที่มีบทบาทสำคัญตัวนี้เนี่ยนะมันยึดกลุ่มใครครับวันนี้ยึดกลุ่มกษัตริย์ไปแล้วนะยึดกลุ่มกองทัพไปแล้วให้นะมันเลี้ยงกองทัพเขาเรียกว่าเลี้ยงต้อยตั้งแต่ผบ.ร้อยขึ้นมานะแล้วก็เลี้ยงคสช.เลี้ยงคสช.หมายความว่าเลี้ยงให้มันยึดอำนาจด้วยร่วมกันยึดอำนาจด้วยและไอ้กปปส.อะไรพวกนี้พวกนี้เป็นพวกลูกหาบไอ้กปปไอ้กปปส.เนี่ยพวกนี้มันพวกลูกหาบเจ้ากับพวกลูกหาบคสช.และเป็นพวกลูกหาบของบริษัทผูกขาดมันเป็นพวกลูกหาบครับมันหนุนมันยึดพวกนี้แล้วอีกตัวหนึ่งที่มันยึดไปอย่างเงียบที่สุดนั่นคือนะตุลาการตุลาการเนี่ยหลายคนครับได้เงินค่าและค่าที่ปรึกษาทั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปรึกษาหรอกพอตำแหน่งถึงระดับอธิบดีศาลทั้งหมดเนี่ยนะจะได้เงินเดือนจากบริษัทพวกนี้เป็นเงินที่เอาไปให้เปล่าแล้วแหละแต่เชิญตอนแรกเพื่อไม่ให้เขาเขินก็คือทำเป็นเชิญไปที่ปรึกษานะไม่ต้องเป็นทางการนะส่งคนไปแพทย์ไทม์ติดต่อส่งคนไปทาบทามติดต่อระดับอธิบดีศาลต่างๆว่านะว่าเป็นที่ปรึกษานะเลี้ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนจะมีคนเอาซองมาให้แล้วก็จ่ายกันทุกเดือนนี่ฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยลักษณะเข้ามากุมกลไกรัฐกลไกรัฐคือกระทรวงทบวงกรมต่างๆกุมได้หมดทหารตำรวจก็เป็นกลไกรัฐนะกุมองค์กรมวลชนทั้งหมดนะนี่แหละกุมนักวิชาการนะแล้วก็ไปกลุ่มนะกลุ่มนักวิชาการเสร็จแล้วก็ไปกลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวการเมืองเช่นพันธมิตรกปปส.มีอยู่กลุ่มหนึ่งวันนี้นี่ผมจะบอกให้ท่านได้รับรู้ด้วยว่าวันนี้คนในบริษัทนี้แหละคนในนายทุนผูกขาดบริษัทของกลุ่มทุนผูกขาดอันนี้นะครับเขาให้ข้อมูลว่าและก็ไม่ใช่ไปแค่เกิดขึ้นวันนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วครับวันนี้ผมอยากจะบอกกับท่านว่าพวกที่ต้องการเปลี่ยนระบอบฝ่ายเปลี่ยนระบอบที่ได้ประกาศแนวทางชัดเจนว่าจะเปลี่ยนระบอบจากระบอบกษัตริย์เนี่ยนะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่มีกษัตริย์และเปลี่ยนจากนะครับทุนระบบทุนผูกขาด
ให้เป็นระบบทุนเสรีคือกลุ่มผมนี่แหละนะกลุ่มผมเลยไม่ใช่มีกลุ่มผมกลุ่มเดียวนะกลุ่มพวกท่านทั้งหลายที่ท่านต้องการทำลายระบบกษัตริย์และทำลายระบบทุนนิยมผูกขาดท่านกลายเป็นเป้าหมายและเป็นศัตรูกับบริษัทผูกขาดนี้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวท่านฟังให้ดีนะใครก็ตามวันนี้นะใครก็ตามวันนี้เนี่ยที่ท่านต้องการล้มระบอบกษัตริย์จะสร้างระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ต้องการล้มระบบทุนนิยมผูกขาดเพื่อจะทำให้เป็นทุนนิยมเสรีท่านกลายเป็นศัตรูที่ร้ายกาจของบริษัททุนผูกขาดอันนี้พวกทุนผูกขาดพวกทุนผูกขาดนายทุนผูกขาดนี้เขาได้มอบเป็นนโยบายแล้วครับว่าต่อไปนี้เขายึดได้หมดแล้วประเทศไทยเขายึดนักวิชาการได้เขายึดศาลได้เขายึดกระทรวงทบวงกรมคือกลไกรัฐของประเทศไทยได้เขายึดฝ่ายกษัตริย์ได้แล้วเขายึดกองทัพได้แล้วยึดหมดแล้วเหลืออยู่พวกเดียวแล้วก็กปปส.เขาก็ยึดได้พันธมิตรเขาก็ยึดได้เหลืออยู่พวกเดียวและมันเป็นพวกที่อันตรายต่อนะระบบทุนผูกขาดของเขานั่นคือพวกต้องการเปลี่ยนระบบและต้องการล้มระบบทุนนิยมผูกขาดให้เป็นเสรีนิยมแต่นะแผนของเขาและเรื่องนี้ท่านไปดูนะครับระดับสูงของคสช.วันนี้เขาปรับแผนแล้วเขาปรับแผนยังไงครับแทนที่เขาจะมาเล่นใช้อำนาจหรือว่าตามไล่ล่าอย่างเดียววันนี้เขาเปลี่ยนแผนว่าให้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันทะเลาะกันให้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะมันทะเลาะกันดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าใครที่ไม่ทำลายนะระบบผูกขาดใครที่คิดล้มเจ้าอย่างเดียวหรือพูดเรื่องล้มเจ้าอย่างเดียวแต่ยกย่องบริษัทผูกขาดว่าบริษัทผูกขาดเนี่ยนะมันเป็นทุนก้าวหน้านะแล้วก็ยกย่องบริษัทผูกขาดไม่โจมตีระบบทุนผูกขาดเนี่ยมันจะได้รับการสนับสนุนเต็มที่ซึ่งเขาบริษัทเขาไม่มาแสดงออกหรอกครับแต่เขาแสดงออกผ่านทางแฟนคลับเขาสร้างแฟนคลับขึ้นมานะว่าให้มึงไปสนับสนุนนะและก็พร้อมกระทั่งมึงอยากสนับสนุนอะไรสนับสนุนเต็มที่สนับสนุนไอ้พวกเปลี่ยนระบบที่ไม่ล้มระบบทุนผูกขาดดังนั้นวันนี้พวกเราเนี่ยนะพูดเรื่องทุนผูกขาดมาและทำไมต้องล้มระบบทุนผูกขาดเดี๋ยวผมจะพูดให้ชัดวันนี้เพราะว่าระบบทุนผูกขาดนี่แหละครับที่มันทำให้การเมืองเนี่ยนะมันเดดล็อกหมายความว่าการเมืองที่มันเป็นเผด็จการที่คลายตัวยากเพราะว่าพอมันได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันกุมอำนาจทางเศรษฐกิจหมดมันก็จะใช้พลังจากเงินพลังจากเศรษฐกิจที่มันบีบอยู่แล้วเนี่ยไปบีบทางการเมืองให้การเมืองเนี่ยนะครับมันช่วยกันรักษาระบบผูกขาดมันไว้ที่นี้ไอ้การเมืองที่จะช่วยรักษาระบบผูกขาดมันไว้ได้อย่างดีที่สุดวันนี้นั่นคือการเมืองในระบบเผด็จการกษัตริย์นั่นเองเพราะว่าตัวกษัตริย์ก็เป็นตัวทุนผูกขาดด้วยดังนั้นวันนี้หน้าที่บทบาทของนายทุนผูกขาดเอกชนนะที่ใครๆก็บอกว่าไอ้เนี่ยเจ้าพ่อนะผูกขาดตัวใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วนะครับวันนี้มันกำลังทำหน้าที่ปกป้องนะระบบผูกขาดโดยต้องปกป้องระบบเผด็จการกษัตริย์การปกป้องระบบเผด็จการกษัตริย์วันนี้ทำได้ยึดได้มาหมดแล้วเหลือพวกเปลี่ยนระบบที่ต้องการล้มทุนผูกขาดวันนี้มันใช้ยุทธวิธีให้มันแตกกันให้มันแตกกันไม่ใช่ว่ามาปราบใช้มาตรา112ไปใช้ก็ใช้ไม่ได้เพราะพวกนี้มันอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะพวกจัดรายการที่ต้องการเปลี่ยนระบอบวันนี้มันชัดเจนขึ้นว่าถ้าใครคิดเปลี่ยนระบอบแต่ไม่ทำลายระบบทุนผูกขาดจะได้รับการสนับสนุนจากไอ้พวกบริษัททุนผูกขาดพวกนี้ถึงขั้นที่ต้องส่งเงินไปช่วยถึงขั้นที่ให้ใครไปประกบนะช่วยเหลือสารพัดและถ้าโต้กันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนะสู้ไม่ได้ก็จะหาคนนะอ้างคนมีฐานะมีดีกรีมาโต้แทนนะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยนะไอ้พวกที่เอาเปลี่ยนระบบนะล้มเจ้าอย่างเดียวโดยที่นะไม่ไปคิดไปทำลายระบบทุนผูกขาดเนี่ยนะกลายเป็นพวกที่ถูกต้อง
แต่ไอ้พวกที่ไปเปลี่ยนระบบทุนผูกขาดด้วยเปลี่ยนระบบด้วยและทำลายทุนผูกขาดด้วยกลายเป็นพวกนี้กลายเป็นศัตรูดังนั้นเราจึงเห็นความแตกแยกเกิดขึ้นในขบวนเปลี่ยนระบบทั้งไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่มันจะต้องแตกแยกเพราะว่ามันเอาเปลี่ยนระบบด้วยกันแต่บังเอิญว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันซ่อนตัวเอาไว้ครับมันไม่เคยโจมตีพวกทุนผูกขาดเลยและยังสนับสนุนด้วยนะฮะและไปดูครับเบื้องหลังเบื้องลึกมีมากกว่านี้อีกครับนะนี่แหละครับทุนผูกขาดวันนี้มันกลายเป็นตัวบทบาทสำคัญซึ่งเป็นศัตรูประเภทที่สองนะไม่ใช่มีเฉพาะเผด็จการคสช.และฝ่ายกษัตริย์นะฮะที่เป็นศัตรูพวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยไอ้ทุนผูกขาดตัวนี้ต่างหากล่ะที่วันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้กลไกของฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะมันเดินได้มันลื่นได้เพราะมันมีทุนมหาศาลมาสนับสนุนมันมีกระบวนการจัดการมีบุคลากรของมันมากมายให้แทรกซึมเข้ามาแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในเมืองไทยวันนี้ที่ไปเคลื่อนไหวในเรื่องเปลี่ยนระบอบอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ด้วยการปกติครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยนะครับมีการไปบอกว่าเราเอาล้มเจ้าอย่างเดียวเราอย่าไปแตะทุนผูกขาดเราอย่าไปแตะทุนผูกขาดนะแล้วพอมาระยะหลังเนี่ยชัดเจนครับบอกว่าไอ้ล้มเจ้าเนี่ยนะมันจะต้องไปโน่นนะเอาเรื่องรูปแบบรัฐมาเถียงกันวันนี้คนที่ไปโต้เถียงกันโดยที่ไม่รู้ตัวนั้นนะเพราะว่าไปได้รับความคิดมาจากมือทำงานของบริษัทผูกขาดครับเพราะว่าสิ่งที่บริษัทผูกขาดกลัวที่สุดวันนี้เขากลัวฝ่ายล้มเจ้าที่ไปคิดล้มผูกขาดด้วยนะล้มเจ้าและล้มผูกขาดด้วยแต่ถ้าล้มเจ้าไม่ล้มผูกขาดเนี่ยเขาสนับสนุนและเขาต้องการให้มันแตกแยกกันนี่แหละครับผลมันวันนี้มันเห็นชัดตัวที่หนึ่งครับระบอบกษัตริย์และตัวกษัตริย์เป็นศัตรูที่สำคัญของฝ่ายเปลี่ยนระบอบตัวที่สองนายทุนผูกขาดตัวใหญ่ที่รับงานมาจากจีนคอมมิวนิสต์และก็วันนี้กำลังนะทำหน้าที่นี่นะครับทำหน้าที่สร้างความแตกแยกในพวกเปลี่ยนระบอบให้พวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะมันไร้พลังหรือพลังมันอ่อนไปใช้วิธีการให้มันรบกันเองนะให้มันรบกันเองเพื่อที่มันจะได้ไม่มารบเราดังนั้นให้เราจับตามองให้ดีผมให้หลักคิดให้แง่คิดหลักฐานในทางการเมืองนะครับคุณต้องไปศึกษาหาความรู้เองบ้างไม่มีหรอกครับที่จะเอาหลักฐานมาประกาศโทนโทษเหมือนกันนะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหมือนของกษัตริย์ไม่ใช่กลุ่มทุนผูกขาดมันฉลาดกว่าครับนะมันฉลาดกว่านี่นะครับตัวเผด็จการที่ทำให้ฝ่ายเผด็จการไอ้ทุนผูกขาดนี่แหละที่มันทำให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยกลไกทุกตัวมีประสิทธิภาพสูงสุดและนี่คือสิ่งที่กษัตริย์ไว้ใจมันมากที่สุดวันนี้คือตัวนี้นะครับนะทีนี้ประเทศไทยนะไม่ว่าจะเปลี่ยนนะการปกครองไปเป็นประชาธิปไตยยังไงถ้าคุณไม่แก้ระบบทุนผูกขาดคุณจะเป็นสาธารณรัฐเป็นสาธารณรัฐนะทุนผูกขาดจะครอบงำอยู่ประชาชนก็ไม่มีอะไรเหลืออีกนะให้จำเอาไว้นะครับดังนั้นเราตีถูกจุดแล้วครับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เราถูกจุดแล้วครับคือเราจะต้องล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์สร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาและก็นะครับจะต้องขจัดระบบทุนผูกขาดออกไปด้วยสร้างเสรีนิยมหรือทุนเสรีขึ้นมานี่แหละครับมันถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับนี่นะฮะศัตรูตัวที่สองเนี่ยสำคัญมากนะครับไอ้ตัวที่หนึ่งเรามองเห็นกันวันนี้เข้าใจกันแล้วระบบกษัตริย์และตัวกษัตริย์และเครือข่ายกษัตริย์แต่วันนี้ไอ้กลุ่มทุนผูกขาดวันนี้มันไม่ใช่แค่นะไม่ใช่แค่ว่าปกป้องระบบกษัตริย์ในประเทศอย่างเดียวนะครับมันยังรับนโยบายนะมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ประเทศแม่มันนะให้ใช้นโยบายไปสนับสนุนจีนทุกวิถีทางท่านจึงเห็นแล้วว่าวันนี้ประเทศไทยกลายเป็นของประเทศจีนเกือบจะหมดแล้วนะครับทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องหลักคิดเป็นเรื่องหลักคิดครับนะท่านผู้ฟังพวกเราคนไทยเราเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดในทางตำหนิติเตียนคนไทยนะครับแต่พูดให้ท่านได้ฟังให้ท่านได้เข้าใจว่าที่ไปที่มาคนไทยเนี่ยความคิดวิธีคิดความเชื่อคนไทยเนี่ยและลักษณะการฝากความหวังของคนไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
แต่ผมไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนหรือไปพูดจาแบบดูถูกคนไทยด้วยกันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ก็ต้องบอกว่าคนไทยเรานั้นนะถูกสอนและรับวัฒนธรรมตามความคิดให้ยึดติดบุคคลนะครับยึดติดบุคคลและการยึดติดบุคคลนั้นถ้าขยายความนิดนึงก็คือว่าคนไทยเรารับวัฒนธรรมทางความคิดมีวิธีคิดฝากความหวังไว้ให้กับบุคคลมาช่วยตัวเองให้กับบุคคลให้คนอื่นมาช่วยตัวเองแต่ไม่ได้คิดที่จะช่วยตัวเองเราไม่ได้ถูกสอนให้ช่วยตัวเองเราได้รับการซึมซับเอาพฤติกรรมมาตั้งแต่การเลี้ยงดูนะพ่อแม่เรามาด้วยการนะช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้ฝึกนะนิสัยไม่ได้ฝึกพฤติกรรมว่าต้องช่วยเหลือตัวเองเหมือนเด็กฝรั่งนะเด็กคนไทยพอเดินหน่อยพอหกล้มหน่อยพ่อแม่ต้องเข้าไปประคองต้องเข้าไปจูงต้องไปโอไอเด็กฝรั่งเวลามันล้มปั๊บมันต้องลุกขึ้นมาเองก็แม่เขายืนดูนะเขาให้ลุกขึ้นมาเองให้อะไรเองนะนั่นแหละนะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนนั้นนะทีนี้เนี่ยผมพูดโดยสรุปไอ้เรื่องวัฒนธรรมความคิดไอ้เรื่องการที่ได้รับแอบสอบหรือว่าดูดซึมเอาพฤติกรรมนะมาโดยไม่รู้ตัวทำให้คนไทยเนี่ยนะครับมีความคิดแบบหวังพึ่งให้คนอื่นหรือเขาเรียกว่าไปฝากความหวังไว้ให้กับคนอื่นมาช่วยตัวเองนะมาติดกันมาจนมาถึงยุคนี้ปัจจุบันนี้เกี่ยวกับทางการเมืองนะครับเกี่ยวกับทางการเมืองวันนี้ท่านรู้ไหมครับทางการเมืองวันนี้เนี่ยขอโทษนะครับจำเป็นต้องพูดถึงคนเสื้อแดงและจำเป็นต้องพูดถึงคนเสื้อแดงที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยและอยู่กับชินวัตรและก็ขอบอกว่าผมไม่ได้พูดนะในลักษณะที่จะไปโจมตีหรือกล่าวร้ายกับท่านเลยนะครับแต่ว่าต้องยกเอาหลักฐานความจริงเนี้ยมาอธิบายเพื่อเราจะได้เข้าใจกันเท่านั้นเองลักษณะของการนะฝากความหวังไว้กับบุคคลนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเหตุผลนะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อเขามีวิธีคิดและมีวัฒนธรรมทางความคิดว่าเราจะต้องนะไปหาคนเก่งมาแก้ปัญหาเราถึงจะแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปหาคนดีนะมาแก้ปัญหาเราถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกกับท่านว่าครับอันนี้คือเรื่องอันตรายนะครับความคิดอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยคนเสื้อแดงจะพูดถึงนะนารีขี่ม้าขาวจะนึกถึงพระเอกสามเกลือบ้างอะไรบ้างสารพัดนะยึดติดตั้งแต่แกนนำมวลชนยึดติดตั้งแต่นะตระกูลชินวัตรนะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่านะสามเกลือมวลชนหรือว่าชินวัตรเขาไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่เราไปฝากความหวังไว้ว่าเนี่ยต้องเป็นสามเกลือเนี่ยนะต้องเป็นพรรคใครรักใครเพื่อไทยนะพลังประชาชนจะต้องเป็นทักษิณจนมาถึงสมัครยิ่งลักษณ์เลยลักษณะความคิดนี้ที่ไปฝากความหวังเอาไว้นะครับกับบุคคลนะคนดีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถถึงจะแก้ปัญหาได้นี่คือวิธีคิดแบบคนไทยและก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ไม่มากผมจะเป็นต้องพูดเรื่องนี้ด้วยกับท่านเนี่ยว่าไม่มีพระเอกนะขี่ม้าขาวมาช่วยเปลี่ยนระบอบให้ท่านได้นะผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังทั้งทาง YouTube และทาง Facebook เนี่ยนะท่านเห็นด้วยกับผมไหมหรือท่านยังคิดว่าวันนี้เราต้องไปหาพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยล้มคสช.ให้เรามาล้มระบอบกษัตริย์ให้เราอย่างนั้นน่ะผมวันนี้เราต้องไปหานะต้องทักษิณมาวันนี้ต้องยิ่งลักษณ์มาแล้วเมื่อก่อนทักษิณอยู่สมัครอยู่ยิ่งลักษณ์อยู่ทำไมยังแก้ไม่ได้นี่ครับวันนี้ขนาดทักษิณไม่อยู่แล้วเราก็กำลังจะหาคนใหม่ที่ชอบพูดว่าต้องหาใครมานำต้องไปหาคนนั้นมานำก่อนต้องไปหาคนที่มันมีได้คนที่มันเก่งมาอะไรต่างๆเนี่ยขอบอกว่าการเปลี่ยนระบอบ
มันไม่มีพระเอกที่ไหนจะขี่ม้าขาวมาเปลี่ยนระบอบให้เราได้และมันไม่มีหรอกครับนารีขี่ม้าขาวที่จะมาเปลี่ยนระบอบให้เราได้เมื่อก่อนเรายกย่องว่านะยิ่งลักษณ์จะเป็นนารีขี่ม้าขาวมาเปลี่ยนระบอบหรือว่ามาแก้ปัญหามาสู้กับฝ่ายเผด็จการแล้วเป็นไงครับนารีวันนี้ไม่ได้ขี่ม้าขาวแล้ววันนี้นารีต้องรีภัยอยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะพระเอกขี่ม้าขาวทักษิณกลายเป็นพระเอกขี่ม้าขาวนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนแต่วันนี้ทักษิณก็ต้องรีภัยการเมืองอยู่ต่างประเทศนะท่านผู้ฟังครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะว่าเราคิดไม่เป็นระบบความคิดคนไทยสอนให้หวังพึ่งคนอื่นและการคิดไปฝากความหวังให้กับบุคคลได้คนดีได้คนเก่งนั้นเป็นความคิดที่มันไม่สอดคล้องกับหลักคิดในการเปลี่ยนระบอบครับหลักคิดในการเปลี่ยนระบอบนั้นนะใครนะครับที่เป็นคู่ขัดแย้งหลักคิดในการเปลี่ยนระบอบก็คือผู้ปกครองหรือว่าเจ้าของระบอบกับผู้ถูกปกครองที่อยู่ภายใต้ระบอบคือประชาชนการเปลี่ยนระบอบได้นั้นเนี่ยนะจะต้องให้ประชาชนที่ตกไปอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเลวร้ายเนี่ยสามัคคีกันรวมพลังกันที่เรียกว่าสร้างอำนาจคู่ขึ้นมาหรือว่าดูเอลพาวเวอร์เขาเรียกว่าทำกระบวนการดูเอลพาวเวอร์ขึ้นมาที่ให้ทุกสาขาอาชีพนะกระชับความสามัคคีระดับอาชีพไปก่อนอันดับแรกกระชับความสามัคคีระดับนะพวกสาขาอาชีพแรงงานนายทุนน้อยพ่อค้าแม่ขายแหบเร่แผงลอยเกษตรกรนะหรือว่าประชาชนในกลุ่มปัญหาเช่นเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องการทำกินเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสัญชาติเรื่องอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยรวมกลุ่มตัวเองกันก่อนนี่เขาเรียกว่ากระชับอำนาจของฝ่ายตัวเองอย่าให้มันนะอย่าให้มันกระจัดกระจายกระชับในกลุ่มตัวเองให้ได้นี่คือมาตรการสร้างอำนาจคู่ระดับเขาเรียกขั้นปฐมดูเอลพาวเวอร์ขั้นปฐมเนี่ยสร้างอำนาจคู่ขึ้นมาด้วยการกระชับนะกลุ่มผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันก่อนแล้วเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่นะทั้งที่มีแต่ละกลุ่มมาแต่เขาเรียกว่ามาประสานประโยชน์ด้วยกันแล้วก็ตัวที่จะเป็นน้ำเชื้อที่จะประสานประโยชน์ให้กับกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหมดนี่ก็คือ 1. ระบอบการปกครองที่จะเอามาใช้ถามว่าทำไมต้องเอาระบอบการปกครองเป็นน้ำเชื้อที่จะประสานกลุ่มต่างๆเข้ามาล่ะครับเพราะว่าถ้าไม่มีระบบการปกครองของประชาชนมันก็จะไม่สามารถที่จะไปปกป้องคุ้มครองหรือแก้ปัญหาให้กับประชาชนเหล่านั้นได้อันดับแรกปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งหมดทุกสาขาอาชีพวันนี้ต้องรู้ว่ามันเกิดมาจากระบบเก่าคือระบบเผด็จการกษัตริย์นะที่เราได้พูดมาแล้วดังนั้นถ้าเราไม่ทำลายระบบเก่านี้ปัญหามันก็ไม่หมดไปดังนั้นขั้นต้นต้องทำลายระบบเก่านะแล้วก็เราต้องมาสร้างระบบของประชาชนขึ้นมาเรียกว่าระบบประชาธิปไตยเมื่อเราได้ระบบประชาธิปไตยแล้วนี่แหละครับเรามาใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยเนี่ยนะแบ่งปันผลประโยชน์กันทั้งหมดไปถึงประชาชนรวมกระทั่งรูปแบบการปกครองด้วยจะเอาแบบสหพันธรัฐจะเอาแบบสาธารณรัฐจะแบบไหนก็ได้เนี่ย นี่เลยครับ โทษครับ นี่ครับท่านผู้ฟังครับตัวน้ำเชื้อที่จะประสานให้ทุกกลุ่มนะให้ทุกกลุ่มมาเป็นหนึ่งเดียวและมีอำนาจมีพลังต่อรองที่เอาชนะฝ่ายเผด็จการได้นั้นก็คือระบอบประชาธิปไตยเราต้องทำความเข้าใจกับเขานะครับให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพเนี่ยได้เข้าใจว่าตัวที่จะทำให้เขาได้รับประโยชน์นะไม่ว่าแรงงานไม่ว่าเกษตรกรไม่ว่ากลุ่มปัญหาไม่ว่านายทุนน้อยนายทุนชาตินะแม่ค้าหับเร่เพียงลอยทั้งหมดได้จะได้ประโยชน์เมื่อเราได้ระบอบประชาธิปไตยมาถึงจะแก้ตกเราต้องการรัฐสวัสดิการเราก็ต้องได้ระบอบประชาธิปไตยมาก่อนนะเราอยากจะได้นะครับ
ความเสมอภาคนะความเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเราก็ต้องได้ระบอบมาก่อนไม่ใช่ได้แค่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะในทางศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์มันก็จะต้องเกิดจากระบอบประชาธิปไตยมันถึงจะได้ความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและทางโอกาสถ้ายังเป็นระบอบเผด็จการอยู่อย่างนี้มันไม่มีทางได้นะดังนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับเราจะต้องนะสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมานะและก็การสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาให้ได้นั้นเราต้องทำความเข้าใจให้มวลชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพเนี่ยและทั้งกลุ่มปัญหาด้วยเนี่ยได้มองเห็นทะลุปลุกปงด้วยความเข้าใจแท้เลยว่าถ้าเราไม่ได้ประชาธิปไตยถ้าเรายังไม่เปลี่ยนระบอบก่อนนั้นเราไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาของเราได้เราไม่มีทางที่จะหลุดรอดพ้นจากวงจรอุบาทได้เราไม่มีทางที่จะมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันได้นี่แหละครับมันถึงจะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่นะมันถึงจะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่และที่เราใช้คำว่าสามัคคีประชาชนตรงนี้แหละครับคุณจะไปสามัคคีประชาชนได้ต่อเมื่อคุณต้องเปลี่ยนระบบความคิดก่อนถ้าคุณยังตั้งความหวังว่าวันนี้นะเรารอให้พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเราเรารอให้นารีขี่ม้าขาวมาช่วยเราเนี่ยนะครับวันนี้ทั้งนารีขี่ม้าขาวทั้งพระเอกขี่ม้าขาวต้องรีภัยหมดแล้วดังนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับมันถึงจะมีอำนาจคู่หรือว่าอำนาจสูงสุดจะเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับ1ต้องเปลี่ยนจากวิธีคิดที่ไปฝากความหวังให้กับบุคคลนะให้พระเอกขี่ม้าขาวนารีขี่ม้าขาวมาช่วยต้องเปลี่ยนเป็นว่าประชาชนเป็นที่พึ่งแห่งประชาชนอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นแหละครับนะอัตตาหิอัตโนนาโถก็คือประชาชนต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่พระเอกขี่ม้าขาวไม่ใช่นางเอกขี่ม้าขาวดังนั้นเราต้องฝากความหวังไว้ที่ประชาชนการฝากความหวังไว้ที่ประชาชนต้องมาร่วมกันกระชับอำนาจประชาชนจากกลุ่มอาชีพจนเข้ามาเป็นศูนย์รวมเดียวกันนะฝ่ายประชาชนทั้งหมดทุกสาขาอาชีพและยกระดับความคิดจากที่ไปฝากความหวังไว้คนอื่นเป็นความคิดที่เราต้องร่วมกันจัดการค้นล้มเผด็จการด้วยมือของเราเองและก็คิดต่อไปว่าเมื่อจัดการได้แล้วเราก็จะต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักการปกครองประชาธิปไตย5ประการด้วยคือด้วยมือของเราเองเมื่อเราสร้างระบอบประชาธิปไตยสำเร็จแล้วนั่นแหละครับเราก็มาร่วมกันร่างนโยบายนโยบายทางด้านแรงงานว่าอย่างนี้นโยบายทางด้านการจัดการกับนะทรัพยากรธรรมชาติต้องว่าอย่างนี้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการว่าอย่างนี้นโยบายการศึกษาว่าอย่างนี้นโยบายเรื่องการลงทุนนะว่าอย่างนี้นโยบายเรื่องเกี่ยวกับศาสนาว่าอย่างนี้เรามาร่างนโยบายกันท่านเห็นไหมครับและก็มาออกกฎหมายหลักเอาไว้เป็นกฎหมายหลักเป็นกฎหมายแม่บทคือรัฐธรรมนูญนะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยนะออกมาเพื่ออะไรเพื่อไปปกป้องหลักการปกครอง5ประการว่านะทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายใดๆจะออกมาขัดต่อหลักการปกครอง5ประการคือ1อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทย2นะเสรีภาพบุคคลต้องบริบูรณ์3ความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและทางโอกาส4ยึดหลักกฎหมาย5นะการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งถ้านะประเทศไทยเมื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยแล้วคุณจะไปออกกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆระเบียบข้อบังคับกฎกระทรวงใดๆก็ตามที่ขัดแย้งกับหลักการปกครอง5ประการนี้เป็นมิได้รวมกระทั่งถึงการออกนโยบายต่างๆมาจะไปขัดแย้งกับนะกับหลักการปกครอง5ประการนี้เป็นมิได้เห็นไหมครับทุกอย่างมันจะลงตัวหมดมันจะล็อกเอาไว้เลยคนคิดจะเป็นเผด็จการใหม่ก็เป็นไม่ได้เพราะหลักการปกครองเนี่ยมันเป็นตัวควบคุมเอาหลักการปกครองเข้าไปจับปั๊บอ้อนโยบายอันนี้มันผิดมันขัดหลักการปกครองไม่ได้คนที่จะคิดเป็นเผด็จการตัวใหม่ก็ทำไม่ได้ผมพูดให้ท่านฟังนะครบหมดแล้วครับนะครบหมดแล้วและวันนี้แยกมิตรแยกศัตรูให้ออกนะครับและมีคนยังมาตั้งคำถามและก็ยังนะส่งนะส่งข้อมูลมาให้ผมเรื่องไปโจมตีผมนะ
ว่าผมเนี่ยนะไม่ชัดเจนบ้างไม่ใช่โจมตีนะวิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยนะผมเนี่ยไม่ว่าอะไรครับเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ว่าผมไม่ชัดเจนบ้างนะว่าผมไปสนับสนุนคนเนี้ยคนนี้หรือว่าเหยียบเรือสองแคมบ้างที่ว่าไม่ชัดเจนนะว่าจะเอาสหพันธรัฐหรือจะเอาสหรัฐต้องชัดเจนว่างั้นขอโทษนะครับผมเนี่ยชัดเจนและผมพูดนะไม่ยกตัวเองและก็ไม่ไปบราฟคนอื่นด้วยผมว่าผมชัดเจนนะครับชัดเจนเพราะอะไรผมชัดเจนตรงไหนชัดเจนคือเราต้องร่วมกันโค่นล้มเปลี่ยนระบอบกษัตริย์ให้ได้และโค่นล้มเปลี่ยนจากระบบทุนผูกขาดมาเป็นทุนเสรีให้ได้เราต้องทำสองตัวนี้ก่อนและตัวที่สามเราต้องไปเปลี่ยนวัฒนธรรมให้มันเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยนะที่เป็นอารยะไม่ใช่เอาวัฒนธรรมศักดินานะที่มันล้าหลังที่ต้องไปกราบเจ้าที่ต้องไปกราบหมาต้องไปคลานเข่าบ้าบอคอแตกนะเราต้องไปเปลี่ยนวัฒนธรรมตรงนั้น3ตัวครับปฏิวัติการเมืองปฏิวัติเศรษฐกิจและปฏิวัติวัฒนธรรม3ตัวที่เราจะต้องเปลี่ยนระบอบเนี่ยแต่ว่านะแต่ว่าการเปลี่ยนระบอบทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะสำเร็จเนี่ยนะมันสำเร็จได้จากตัวแรกตัวแรกคือต้องเปลี่ยนระบบเผด็จการกษัตริย์ให้เป็นประชาธิปไตยก่อนถึงจะไปเปลี่ยนนะระบบเศรษฐกิจจากผูกขาดมาเป็นเสรีได้ถึงจะไปเปลี่ยนวัฒนธรรมทาสวัฒนธรรมศักดินาให้มาเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เป็นอารยะได้ท่านเห็นไหมครับนี่คือความชัดเจนของผมฮะเรื่องไอ้จะเป็นสหพันธรัฐหรือสาธารณรัฐผมไม่นะผมไม่ไปนำเสนอและผมไม่ไปโต้แย้งอีกต่อไปนะครับเพราะนั่นคือเรื่องหลักการที่มาทีหลังจากการเปลี่ยนระบอบแล้วนะประชาชนจะเอาแบบไหนเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่ว่าผมไม่ชัดเจนครับผมนอกจากชัดเจนแล้วผมเคารพนะความว่าประชาชนมากกว่าคนอื่นผมไม่มาตั้งตัวบังคับเป็นประชาชนมาเอาอย่างนั้นอย่างนี้พอประชาชนไม่เห็นด้วยก็ไปด่าเขานะไปใช้นะภาษาวาจาแบบนักเลงอันธพาลผมไม่ทำครับผมบอกความจริงกับพี่น้องทั้งหมดแล้วครับและความชัดเจนก็คือว่าต้องชัดเจนในการเปลี่ยนระบอบการปกครองให้ได้อันดับหนึ่งถึงจะนำไปสู่การเปลี่ยนนะระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดประชาชนถึงจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะประชาชนได้ประโยชน์จากการเมืองก็โดยการเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยประชาชนจะได้ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจก็ต่อเมื่อเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดมาเป็นเสรีนิยมนะครับประชาชนจะได้ประโยชน์จากวัฒนธรรมก็ต้องเปลี่ยนจากวัฒนธรรมศักดินาวัฒนธรรมทาสมาเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เป็นอารยะ3ตัวนี้ครับนี่คือความชัดเจนที่เราฝ่ายเปลี่ยนระบอบที่ประกาศร่วมกันว่าเราจะสามัคคีประชาชนโค่นล้มระบอบเผด็จการและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยโดยวางเป้าหมายไว้ในการเปลี่ยน3ตัวคือเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนเศรษฐกิจและเปลี่ยนวัฒนธรรมครับเป็นไงครับผมพูดอย่างนี้วันนี้ไหนขอเสียงหน่อยทีท่านที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะหลวงตาแกไม่ชัดเจนยังไงล่ะเองก็บอกว่าไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วที่ผมพูดอย่างนี้มันชัดเจนไหมล่ะครับผมบอกแล้วผมไม่มาเถียงนะจะเอานะจะเอาสหพันธรัฐเอาสาธารณรัฐเพราะว่าถ้าได้ประชาไตแล้วและถ้าได้ประชาไตแล้วเนี่ยนะก็เอาไปเข้าสภาดินะถ้าสภาบอกว่าโอเคเอาแบบนะแบบไหนก็ไปถามประชาชนเป็นประชามติดิถ้าประชามติลงมาผ่านก็ผ่านนะดิถ้าประชามติลงมาไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะดิถูกไหมล่ะครับท่านพี่น้องท่านพี่น้องทั้ง YouTube และทาง Facebook หลวงตาพูดอย่างนี้เนี่ยมันชัดเจนไหมล่ะครับท่านผู้ฟังนี่ก็จะใกล้ปีใหม่แล้วมันไม่มีพรอะไรหรอกนะมันมีแต่ของที่มีค่าก็สิ่งที่ผมพูดที่ผมบอกนี่แหละผมไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองไม่ร่ำรวยนะแถมวันนี้ยากจนลำบากด้วยบอกกันตรงๆลำบากมากด้วยแต่ไม่เคยไปบ่นไม่เคยไปโอดโอยอะไรกับใครหรอกแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังว่าบางคนบอกอยู่สบายนะแม้กระทั่งนาฬิกานั่นนะไม่ได้ซื้อเองนะเพื่อนซื้อให้แต่ก็ไม่กี่ตะตังนะนี่พูดกันตรงๆไม่กี่ตะตังหรอกนะผมเนี่ยนะไม่มีอะไรจะให้ท่านหรอกครับเพราะว่าทรัพย์สินผมไปดูนะครับผมมีบ้านที่ภูเก็ตนะครับท่านไปดูบ้านผมอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตที่ดินผมอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตผมขายหมด
ผมขายไปตั้งสถานีวิทยุที่เมืองนนท์สู้กับคมช.ตั้งแต่ปี49นะครับที่พังงาผมมีบ้านนะบ้านผมติดแม่น้ำติดภูเขาพังงาสวยมากนะแล้วก็ผมก็ต้องขายที่กรุงเทพผมก็ต้องขายครับนอกจากขายแล้วเนี่ยนะอะไรที่ผมมีผมขายไปหมดแล้วไหนจะต้องให้ลูกเรียนไหนจะตัวเองต้องใช้และวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเหลือนะนี่ก็พูดกันตรงๆสิ่งที่ผมเหลือไว้ให้พี่น้องประชาชนก็สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นี่แหละอย่างอื่นผมไม่มีอะไรเหลือครับนะนี่ไม่ได้โอดโอยไม่ได้พูดอะไรนะฮะบางครั้งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะฮะว่าเราจะตายอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะกว่าพวกเราจะรู้เนี่ยนะบางทีก็เขาเอาไปเผาแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้มีนะไม่ได้มีเครือข่ายอะไรผมก็ผ่านไปถึงมวลชนที่อยู่ในประเทศและมวลชนที่ในประเทศวันนี้เขาก็กระจายตัวลงพื้นที่นะเขาจะตั้งทำความคิดเพราะผมสั่งไว้แล้วว่าวันนี้เข้าไปกระชับนะการจัดตั้งในภาคส่วนของกลุ่มอาชีพกลับไปกระชับการจัดตั้งในภาคส่วนของกลุ่มปัญหาเช่นพวกไม่มีที่ทำกินพวกที่มีไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาเรียกกลุ่มปัญหานี่นะครับเราก็บอกพี่น้องไปให้เขาไปทำกันอย่างนั้นนะครับให้เขาไปทำกันอย่างนั้นเพราะเรารอวันว่าเราประสานนะกับทุกกลุ่มได้และมันมีเงื่อนไขนะครับมันมีเงื่อนไขที่มันพอสมควรที่ยกระดับการต่อสู้ได้และเราก็จะส่งสัญญาณนะไปถึงมวลชนฝ่ายเราที่เข้าไปเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ว่าให้เตรียมพร้อมยกระดับการต่อสู้แต่วันนี้เราจะไม่พูดออกอากาศว่าจะทำอะไรเมื่อไรเพราะเราไม่อีโก้นะเพราะเราไม่ขี้โม้ไม่ใช่ที่ประกาศบอกให้ไปทำนั่นทำนี่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรนะเพื่อให้คนมันสะใจเพื่อให้มันคนดีใจหลอกๆไปวันๆเราไม่ทำครับวันนี้ขบวนการที่เราจะเปลี่ยนระบอบวันนี้เราชัดเจนครับเป้าหมายเราอยู่ที่กระชับอํานาจของฝ่ายเราที่เรียกว่าสร้างอํานาจคู่ก็คือดูเอลพาวเวอร์โดยกระชับอํานาจในกลุ่มนักอาชีพและในกลุ่มปัญหายกระดับขึ้นมาเรื่อยๆรอเงื่อนไขสุกงอมนั่นแหละครับวันดีเดย์มันมาถึงโดยไม่ต้องมาโม้ให้ใครฟังก่อนครับเอาละครับวันนี้เห็นด้วยไหมครับว่าผมพูดได้ชัดเจนหรือไม่นะมีใครบ้างแล้วครับที่บอกว่ายังไม่ชัดเจนอีกผมจะได้พูดให้ชัดเจนกว่านี้แต่ว่าไม่รู้จะเอายังไงแล้วนะเพราะนี่มันชัดยิ่งกว่าชัดแล้วนะหรือใครบอกว่ายังไม่ชัดเจนหลวงตาพูดชัดเจนมาแต่ไหนแต่ใดนี่แสดงว่าติดตามผมมานานตั้งแต่ไหนแต่ใดแสดงว่านะฟังมานานนะนี่ชัดเจนนะใน YouTube เนี่ยใน YouTube บอกว่าคนไหนฟังหลวงตาไม่เข้าใจไม่โง่ก็บ้าว่างั้นนะก็เขาก็คงไม่โง่หรอกครับและเขาก็คงไม่บ้าแต่มันมีพวกรับแผนมาไงครับมันรับแผนมารับแผนไอ้พวกผูกขาดมาอะไรมาเนี่ยนะมันทำเป็นไม่เข้าใจและออกมาโต้แย้งออกมาตีผมตลอดเวลาผมรู้เพราะไอ้บริษัทผูกขาดตัวนี้แหละคนวงในมันบอกเลยว่าไอ้หลวงตาชูพงษ์นี่แหละมันต่อต้านระบบผูกขาดไอ้ตัวเนี้ยศัตรูตัวใดคนในบริษัทมันเองมันเล่าผมฟังนี่ดังนั้นเนี่ยนะผมฟ้องประชาชนผมไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสู้อะไรกับมันหรอกนะแต่ผมจะฟ้องประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยรวมกันแล้วก็จะนะยังไงก็นะจะต้องล้มมันให้ได้นะทั้งไอ้บริษัทผูกขาดระบบทุนผูกขาดทั้งระบบการปกครองแบบเผด็จการราชาธิปไตยนี่แหละนะและอย่าลืมนะครับวัฒนธรรมทาสเนี่ยเราก็ต้องยกเลิกให้หมดไอ้วัฒนธรรมคลานข่าวกราบหมาเนี่ยต้องยกเลิกนะแล้วก็นะทรัพย์สินเงินทองที่ไอ้พวกเผด็จการมากอบโกยไปต้องยึดคืนมาไว้ให้กับประชาชนเอามานะทำให้เป็นรัฐสวัสดิการเอามาจัดสวัสดิการให้ประชาชนเอางบประมาณไปบริหารนะทั่วประเทศโดยไม่รวมศูนย์ไม่เซ็นทรัลไลซ์แต่เราจะใช้หลักดีเซ็นทรัลไลซ์คือทำลายการรวมศูนย์ไม่ให้กระจุกอยู่ที่กรุงเทพแต่จะต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศประเทศไทยจะต้องไม่มีเมืองหลวงเพียงเมืองเดียวจะต้องมีเมืองหลวงอีกหลายเมืองนี่นะครับนโยบายเรากว้างๆเอาละครับพอแล้วนะวันนี้พอแล้วนะท่านฟังทีเดียวไม่จบไม่เป็นไรครับ
ท่านเซฟเก็บเอาไว้ท่านฟังเถอะครับสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมเค้นเอาแต่สาระออกมาพูดให้ท่านฟังนะท่านฟังหลายครั้งท่านยิ่งได้ความเข้าใจมากขึ้นอย่าไปฟังแบบเอามันกันครับนะเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตที่เสียสละทํากันมาไม่ใช่ผมคนเดียวทั้งหมดที่พวกเราทํากันมาที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเนี่ยนะเพราะเราทําเพื่อลูกหลานของเรานะมาฟังเพื่อต้องการได้สาระไม่ใช่ฟังแบบเอามันไม่ใช่ฟังแบบสะใจนะเพราะที่นี่ไม่ผมไม่เคยทําเรื่องเพื่อความสะใจผมไม่เคยขี้โม้ไปขู่ฝ่ายเผด็จการผมไม่ทําครับไอ้ประเภทขี้โม้ไปขู่ฝ่ายเผด็จการหรือว่าขี้โม้หลอกไอ้คนบริจาคนี่ผมไม่ทํานะครับผมทําของผมอย่างเงี้ยนะประกาศก่อนล่วงหน้ายังไม่ประกาศเลยเพราะผมเชื่อว่าถ้าพวกเราเนี่ยนะเห็นด้วยกับแนวทางผมคุณจะไปทําคุณจะไปขยายกันเองคุณจะไปทําเป็น MP3 คุณจะเอาไปขยายต่อไปเรื่อยๆๆผมนี่แหละครับผมจะตรวจสอบประชาชนไปด้วยว่าประชาชนคนไทยยกระดับจิตใจนะยกระดับสำนึกในการคิดว่านะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือเปล่าวันนี้ถ้าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องเอาคลิปทั้งหมดเนี่ยไปขยายประชาชนรู้ต้องเป็นหน้าที่ตัวเองไปขยายประชาชนรู้ครับวันนี้ก็นะขอให้ท่านนอนหลับฝันดีนะครับประเทศไทยก็ยังเป็นกลางวันอยู่นะยุโรปก็ยังเป็นกลางคืนอยู่หลับฝันดีนะครับวันนี้ผมเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับทั้ง YouTube และก็ทั้ง Facebook นะครับขอบคุณครับไม่มีแรงจะร้องเพลงให้ฟังแล้วนะก็นี่ก็ฝากไปให้นอนนะไฟเย็นก็ช่วยแต่งเพลงเปลี่ยนระบอบให้หน่อยนะนี่ถ้าไฟเย็นฟังอยู่ก็ช่วยแต่งให้หน่อยนะนะอนุเคราะห์หลวงตาหน่อยหลวงตาแต่งเพลงไม่เคยเป็นนะช่วยหน่อยเอาละครับวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ ไกลสุดสายตามองหาเสาใดจะมีบ้างไหมใครหนอมีใครรักไม่สูญสิ้นลูกทักอากาศองอาจขนองปกป้องฟ้าไทยนี่ว่าจะไม่ร้องเพลงเลยนะจริงๆแล้วผมร้องเพลงเพราะว่าผมคลายผมผ่อนคลายผมกลอนผ่อนคลายผมเพราะก็ร้องเพลงบ่อยไปบ้างท่านผู้ฟังก็อย่ามาถือสาผมนะนะบอกแล้วว่าถ้าฟังไม่ได้ก็ฟังไปเถอะไอ้เพลงประเภทนี้นะเพลงมั่วๆของผมเนี่ยดีนักแหละนะครับนอนหลับฝันดีนะครับไปแล้วทีนี้ไปจริงๆแล้ว